ครับคุณกําลังฟังรายการอ่านใจนะครับกับผมนิ้วกลมสราวุธเเ้งสวัสด์นะครับวันนี้เรามาเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับก็ทักทายกันสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะฮะก็แนะนําตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะมีคนได้ติดตามนะฮะในช่องราลฟิงเกอร์กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะแนะนํา รเจกต์นะฮะที่กำลังทำอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าจะทำต่อเนื่องเนี่ยไปอีก15ตอนด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้ยาวๆ15 EP ด้วยกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่จะชวนกันมาร่วมสนุกด้วยนะครับก็ตั้งชื่อเจ้ากิจกรรมนี้เนี่ยว่าอ่านใจนะครับถ้าจะนิยามนะครับว่าทำไมจะต้อง ตั้งชื่อว่าอ่านใจด้วยเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเราเอาสองสิ่งเนี่ยมาบวกรวมกันนะครับอันที่1เนี่ยก็คือการอ่านก็การอ่านหนังสือเนี่ยแหละนะครับกับอีกอันนึงเนี่ยก็คือการอ่านใจตัวเองซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะฮะยิ่งผมแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมก็ยิ่งรู้สึกว่าการอ่านตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเราอาจจะอ่านอะไรนู่นนี่เนี่ยมากมายไปหมดนะฮะอ่านหนังสืออ่านวรรณกรรมอ่าน อ่านข้อมูลข่าวสารความรู้นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทําควบคู่ไปกับการอ่านใจตัวเองเนี่ยมันอาจจะหลงทางก็ได้นะครับถึงวันหนึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊แล้วเราทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปเพื่ออะไรนะฮะเราจะรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยไปเพื่ออะไรเราจะขยันไปเพื่ออะไรกระทั่งเราจะรวยไปเพื่ออะไรเราจะฉลาดไปเพื่ออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคําตอบที่ถูกและผิดเนี่ย การที่ตอบตัวเองได้นะครับผมก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เราได้ไข้ครวญแล้วก็ทบทวนอ่านจิตใจตัวเองเนี่ยอยู่เรื่อยๆทีนี้เนี่ยในประสบการณ์ชีวิตของผมเนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันมีอุปกรณ์หนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้ทบทวนจิตใจตัวเองหรือว่าอ่านใจตัวเองเนี่ยนะครับได้เป็นอย่างดีก็คือหนังสือนั่นเองนะฮะเพราะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือที่ดีหนังสือ เล่มนั้นๆเนี่ยก็มักจะสะท้อนนะฮะเหมือนกระจกบางทีก็เหมือนกระจกนะฮะส่องให้เราเห็นว่าเอ้เรากําลังหลงทางอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าส่องหน้าให้เราเห็นว่าเอ้จริงๆแล้วนี่มันเป็นใบหน้าที่เราอยากจะได้หรือเปล่านะครับหรือบางทีมันก็เป็นคอนอันใหญ่ๆหนักๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ทุบเข้ามากลางกระโหลกกลางศรีรษะแบบนี้นะฮะว่าเฮ้ยมันใช่แบบที่เราคิดเหรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าหนังสือที่ดี ก็มักจะเป็นหนังสือที่ทําให้เราได้ทบทวนตัวเองีลยทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วในระหว่างที่เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนี่ยเราก็มักจะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยแล้วเวลาที่เราเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเรามักจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะครับแต่ว่าในนิยามหนึ่งเนี่ยชีวิตมันอาจจะหมายถึงชีวิตมนุษย์เท่านั้นก็ได้นะฮะแต่ว่าหนังสือที่มันขยายออกไปจากชีวิตมนุษย์อีกนะฮะมันจะทําให้เราเนี่ย เข้าใจสิ่งที่มันนอกเหนือไปจากตัวเองเนี่ยมากขึ้นไปด้วยนะครับก็อาจจะเข้าใจเพื่อนๆร่วมโลกที่ไม่ได้เป็นแค่สปีชีส์เราเท่านั้นนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายนะฮะพืชสัตว์จุลินจุลินทรีย์จุลชีพทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้ามากไปกว่าน,นั้นก็ยิ่งทําให้เราเข้าใจสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยนะฮะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันล้วนสอดประสานเนี่ย กลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวนะฮะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถยังนั่งแล้วก็พูดจ้อแบบนี้ได้อยู่นะฮะถ้าจดว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีทั้งผมแล้วก็ไม่มีทั้งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่ก็เป็นไปได้นะฮะ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเจกต์อ่านใจนะครับก็เลยเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะชวนกันนะครับมาอ่านหนังสือหลายๆเล่มเชื่อว่าเป็นหนังสือในดวงใจของคุณผู้อ่านคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับหลายๆเล่มอาจจะเป็นการแนะนําแล้วก็เพิ่งมารู้จัก ก็ได้นะครับแล้วก็จะชวนกันอ่านไปด้วยกันนะฮะทีนี้พอเราอ่านไปด้วยกันผมว่าเราก็ใคร่ครวญทบทวนชีวิตตัวเองเนี่ยไปด้วยกันทําความรู้จักกันไปด้วยนะครับในระหว่างทางเนี่ยก็ผมก็จะหยิบเอาหนังสือ15เล่มนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆค,คลี่คลายชื่อให้เห็นนะฮะว่าจะเป็นหนังสืออะไรบ้างค่อนข้างครอบคลุมหลากหลายนะฮะตั้งแต่วรณกรรมเยาวชนนะครับ อ่อไปจนถึงหนังสือเชิงจิตวิญญาณอาจจะมีหนังสือธรรมะอาจจะมีหนังสือเกี่ยวกับการเดินทางหรือบางเล่มอาจจะค่อนไปทาง How t ูก็ยังเป็นไปได้นะครับคือตัวผมเองไม่ค่อยได้แบ่งหมวดหมู่ของหนังสือเนี่ยเป็นแบบหมวดหมู่ที่วางกันไว้ในชั้นหนังสือในร้านหนังสือนะฮะหรือว่าในห้องสมุดสักเท่าไหร่เพราะผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเส้นแบ่งตรงนั้นมันก็ค่อนข้างพลาดเลือนนะฮะแล้วเราจัดแบ่งเพียงเพื่อจะเก็บหนังสือเนี่ยเข้าชั้นเท่านั้นเองนะครับก็ชวนกันมาอ่านนะฮะหนังสือ15เล่ม ทีนี้เนี่ยวิธีการก็จะมี2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมที่1ก็คือผมจะหยิบเอาหนังสือนะฮะขึ้นมาเล่าในมุมมองส่วนตัวของผมเพราะว่าหนังสือ15เล่มที่ผมเลือกขึ้นมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือที่มีอิทธิพลต่อความคิดจิตใจแล้วก็การดําเนินชีวิตของผมทั้งสิน้นนะฮะก็ <c oughs> คิดว่าชีวิตของผมส่วนหนึ่งก็หล่อหล,อ,ลอมแล้วก็เติบโตขึ้นมาจากการอ่านหนังสือเหล่านี้ด้วยนะครับ ก็เพราะฉะนั้นก็จะมาเหมือนกับเล่าสู่กันฟังมันอาจจะไม่ใช่การอ่านเนื้อหาหนังสือให้ฟังนะฮะแต่ว่าสอดแทรกเอาสิ่งที่คิดว่ามันกระทบแล้วก็มันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยอสอดแทรกลงไปในนั้นด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังฟังไปนะฮะก็เชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือไปด้วยกันเนี่ยเราก็จะคิดเห็นทั้งตรงกันแล้วก็แตกต่างกันนะฮะทีนี้ เมื่อเราอ่านไปด้วยกันคิดไปด้วยกันนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็จะมีความคันไม้คันมือคันสมองขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะนําไปสู่การที่อยากจะชวนกันมานะครับทำกิจกรรมที่2ก็คือบุ o กคลับนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมานานแล้วแล้วก็เคยเกลิ่นกันไปในรายการในช่องราล์ฟิงเกอรนะครับไม่ว่าจะเป็น have a nice day นะฮะ Have a nice brain ทั้งหลายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าโควิดมันซาก็อยากจะชวนกันมา ล้อมวงกันจริงๆตัวเป็นๆนะฮะแล้วผมจะไม่ได้ไม่ต้องพูดคนเดียวแล้วนะครับก็ผมจะเป็นฝ่ายฟังบ้างนะครับก็จะชวนกันมาสักประมาณ30-40คนนะครับแล้วก็มานั่งกันใกล้ชิดอบอุ่นเลยนะฮะแล้วก็เวียนใหม่กันครับว่าเอออ่านเล่มนี้เล่มเดียวกันเนี่ยครับเราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันมามาฟังมุมมองของเพื่อนนะครับฟังมุมมองที่แตกต่างหลากหลายซึ่งไม่มีอะไรถูกอะไรผิดนะฮะ อ่บางคนอาจจะตีความหนังสือนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้มันไปเชื่อมโยงสัมพันธ์กับประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยยังไงแล้วก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในบุ๊กคลับน่าจะเป็นบรรยากาศที่ผมว่าสนุกมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้หลังจากที่ผมได้เล่าเรื่องของเจ้าชายน้อยไปแล้วนะฮะก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับโดยที่บุ๊กคลับครั้งแรก เราจะคุยกันถึงหนังสือ2อเล่มด้วยกันก็อยู่ในหมวดของวรรณกรรมเยาวชนนะฮะซึ่งสาหรับตัวผมเองผมคิดว่ามันไม่ค่อยเยาวชนหรอกเพราะว่ามันก็เป็นหนังสือสําหรับทุกทุกวัยเลยนะฮะก็2เล่มนะครับเล่มแรกก็คือเจ้าชายน้อยแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็คือเต๋าแห่งมีภูนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันท้ายรายการนะฮะก็จะแปะลิงก์ใบสมัครนะครับแล้วก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้ก็จะรออ่านใบสมัครแล้วก็จะ คัดนะฮะก็จริงๆต้องยอมรับแหละครับว่าเวลาที่มีคนส่งไปสมัครเข้ามาก็เป็นการคัดเลือกที่ยากนะฮะแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็จะจัดจากส่วนผสมที่หลากหลายแล้วก็ดวงด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเข้ามาก็คงจะเป็นเรื่องของดวงด้วยนะครับก็มานั่งล้อมวงกันครับแต่ถ้าใครพลาดบุกคลับครั้งแรกไปนะฮะเรายังมีบุกคลับที่จะเจอกันเนี่ยอีก7ครั้งด้วยกันหนังสือ15เล่มนะฮะเราจะเหมือนกับจับคู่แล้วก็มาบุกคลับหนึ่งครั้งบุกคลับหนึ่งครั้งแบบนี้นะฮะ ก็ขอชวนนะครับขอชวนกันตั้งแต่เนินเน่นๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจะมาบุกค,คลับด้วยกันนะครับก็เตรียมนิ้วเตรียมไม้เตรียมมือกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวตอนจบรายการจริงๆเขาจะขึ้นลิงก์นะฮะใบสมัครแล้วก็สามารถกดลิงก์เข้าไปกรอกใบสมัครนะครับแล้วก็ส่งกันเข้ามาได้ทาง Google Form นะครับ โอเคครับผมก็น่าจะเห็นภาพรวมนะฮะของตัวโปรเจกต์อ่านใจนะครับก็ชัดเจนละว่าเราจะอ่านหนังสือแล้วก็อ่านใจตัวเองไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็น EP แรกนะฮะเป็นตอนแรกเลยผมจะหยิบหนังสือเล่มโปรดที่สุดเล่มหนึ่งในชีวิตของผมเนี่ยขึ้นมาชวนคุยนะครับแล้วผมอ่านหนังสือเล่มนี้นับรอบไม่ได้แล้วฮะไม่รู้ว่ากี่รอบนะฮะบางรอบก็อ่านจนจบเล่มนะครับแล้วก็บางรอบก็หยิบขึ้นมาอ่านในบางส่วนของมันเพื่อที่จะเหมือนเป็น หนังสือเตือนใจเล่มหนึ่งะครับก็คือเจ้าชายน้อยหรือว่า The Little Prince นี่เองนะฮะโดยอองตวนเดอรแซเต็กซูเปรีนะฮะกะ็ฉบับที่ผมมีเนี่ยแปลโดยคุณพงาพันนะครับซึ่งผมเวลาผมซื้อหนังสือมาผมก็จะเขียนไว้นะฮะว่าผมซื้อมาปีไหนหรือเดือนไหนหรือว่าอ่านจบมันในเดือนไหนนะครับในเล่มนี้เนี่ยผมเขียนไว้ว่า4พฤษภาคมปี43นะฮะนั่นแปลว่า หนังสือเล่มนี้อยู่กับผมมา22ปีแล้วนะครับก็เพราะฉะนั้นลบตัวเลขไปก็แปลว่าผมหยิบเจ้าชายน้อยขึ้นมาอ่านครั้งแรกเนี่ยตอนอายุ21ปีฉะนั้นตัวผมในวันนั้นกับตัวผมในวันนี้ก็น่าจะมีทั้งส่วนที่เหมือนกันแล้วก็ส่วนที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็พอผมลองค้นในบ้านดูนะฮะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่านะฮะก็คือว่า ในบ้านผมมีเจ้าชายน้อยเวอร์ชั่นเดียวกันเนี่ยสองเล่มนะฮะซึ่งคิดว่าอีกเล่มหนึ่งเป็นของชิงชิงนะครับแล้วก็ผมมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นเล่มเล็กๆเ,เล่มนี้นะฮะสวยมากเลยนะฮะขอบเป็นสีทองนะครับเล่มนี้ซื้อที่ฝรั่งเศสนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็ถ้าจําไม่ผิดผมน่าจะซื้อในออร้านขายมือสองที่อยู่ริมแม่น้าเนี่ยด้วยนะฮะก็ตอนนั้นไปทําสารคดีพื้นที่ชีวิตเรื่องเจ้าชายน้อยนะครับแล้วก็คุยกับ นักศึกษาที่ทำทีสิสปริญญาเอกนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเจ้าชายน้อยเลยนะครับก็เป็นรายการตอนหนึ่งที่ได้รู้จักเจ้าชายน้อยเนี่ยมากขึ้นนะฮะในอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางส่วนที่เอามาสอดแทรกในวันนี้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนะฮะก็เช่นเคยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดแชร์กันสักคนละแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อที่จะติดตาม โปรเจกต์อ่านใจกันไปยาวๆนะฮะ15เล่มด้วยกันซึ่งผมเชื่อว่าพอฟังกันไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ทบทวนชีวิตตัวเองตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงผมวางไว้เล่มสุดท้ายก็คือความตายเลยนะฮะก็เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดนะครับก็ค่อยๆไปนะครับโอเคครับผมอาจารย์เอเชียบอกว่าซื้อแจกเพื่อนๆไป40เล่มนะฮะโอ้โหสุดยอดมีหน้าแหละครับก็หนังสือเล่มนี้มันเลยขายดิบขายดีขนาดดีนะฮะ วันนี้เราไปกันช้าๆนะครับแต่ว่าจริงๆเรื่องราวมันเยอะมากนะฮะเพราะว่าผมก็ตั้งใจจะเอ่ยถึงหลายส่วนในหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าเพื่อนๆผู้ฟังผู้อ่านคนไหนที่ดูไลฟ์อยู่นะฮะแล้วเคยอ่านเจ้าชัยน้อยนะครับแล้วก็ชอบนะฮะจะกดหัวใจกันเข้ามาหรือพิมพ์ตัว L ก็ได้นะฮะ love ก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าที่ฟังกันอยู่500คนเนี่ยนะฮะดูอ่านกันไปแล้วสักเท่าไหร่นะครับ มาเริ่มต้นกันครับผมผมเริ่มจากคำอุทิศเลยนะฮะหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคำอุทิศใช่ไหมครับว่าแด่ใครแด่ใครนะฮะแซนเต็กซูเปรีเนี่ยอุทิศหนังสือเล่มนี้แด่เลโองแวร์นะฮะซึ่งไม่รู้แหละว่าเป็นใครนะฮะแต่เขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนของเขาแล้วก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะฮะที่ผมสนใจคำอุทิศนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นคาอุทิศที่เขียนยาวมากนะฮะแล้วเขาก็ลงเอ่ยว่า อ่อสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยอยากจะอุทิศหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้กับคนคนนี้นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็รผชนกับความหิวแล้วก็อากาศอันหนาวเหน็บนะฮะก็พึงจะได้รับของขวัญที่จะอ่อเป็นการปลอบขวัญให้เห็นอกเห็นใจบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เขียนขึ้นตั้งแต่ในปี1900แถวแถวหนึ่งพับถึงหนึ่รนะครับบรรยากาศในตอนนั้น ก็จะเป็นบรรยากาศของสงครามโลกครั้งที่2อ,อยู่ด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วแซงตเท็กซูเปรีเนี่ยก็เขียนในจังหวะที่เขาเนี่ยก็เหมือนกับครอบครัวก็แยกทางกันนะฮะพังทลายลงนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยแยกไป,ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กเนี่ยเพียงลําพังเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศในการเขียนเจ้าชายน้อยขึ้นมาน่าสนใจมากนะฮะเวลาทีเ่เราอ่านเจ้าชายน้อยแบบที่มันลอยอย,อยู่เหนือนอกบริบทเนี่ย มันก็เป็นแบบหนึง่งมันอาจจะมากระทบใจเราบางส่วนนะฮะแต่เวลาอ่านมันแล้วก็ใส่เข้าไปในบริบทตอนที่ผู้เขียนเขียนขึ้นมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าโลกมันกําลังทะเลาะกันรุนแรงนะฮะสงครามมันกาลังเกิดขึ้นนะครับแล้วสงครามในแง่ปัจเจข,ของตัวผู้เขียนเองก็เกิดขึ้นเช่นกันนะฮะเขากับภรรยาก็เหมือนกับแยกทางกันในตอนนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจทีนี้ในคําอุทิศเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะแต่ถ้าเกิดว่า ไอ้เจ้าความเห็นอกเห็นใจเพื่อนเขาคนนี้มันยังไม่ค่อยมีน้ำหนักที่เขาจะอุทิศหนังสือเล่มนี้ให้เนี่ยนะเขาก็ขออุทิศให้กับเพื่อนคนนี้แหละในตอนที่ยังเป็นเด็กละกันนะครับเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่ทุกคนก็ล้วนแล้วแต่เคยผ่านการเป็นเด็กมาก่อนด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นในบรรทัดสุดท้ายเขาก็เลยบอกว่าผมขอแก้คําอุทิศใหม่เป็นแด่เลองแวร์นะฮะเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กน้อย ตรงนี้ผมอยากจะชวนโฟกัสกันนะครับว่าทําไมหนังสือเจ้าชายน้อยจึงย้ําเหลือเกินกับไอ้เจ้าความเป็นเด็กน้อยและไอ้ความเป็นเด็กน้อยเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะเขาเขียนเปรียบเทียบตลอดเวลาใช่ไหมครับว่าเด็กเป็นแบบนี้ผู้ใหญ่เป็นแบบนี้นะครับเขาก็เริ่มต้นแบบนี้เลยนะฮะว่าอ่าอันนี้เป็นส่วนของเนื้อหาแล้วนะฮะซึ่งมันก็เนียนไปมากเพราะว่าตัว แซงต t e ซ u ูเปรเองเนี่ยก็เป็นนักบินด้วยนะฮะแล้วเขาก็เขียนหนังสือเล่มนี้ราวกับเล่าชีวิตตัวเขาเองนะฮะว่าก็ตอนที่6ขวบเนี่ยนะครับก็ได้เห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มันมีไอ้เจ้างูเหลือมใช่ไหมครับที่อ,อ๋อไปขม่ําเหยื่ออยู่นะครับซึ่งผมว่ารูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่อยู่ในใจของคนหลายๆคนนะฮะ ทีนี้พอเขาพยายามจะวาดไอ้เจ้างูเหลือมขยําเหยื่อเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็คิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยงูเหลือมของเขาอะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมว่าทุกคนเนี่ยจำกันได้อยู่แล้วนะฮะถ้าแฟนเจ้าชายน้อยก็คือเป็นงูเหลือมที่มันขมือบช้างเนี่ยเข้าไปทังตัวแต่เวลาเขาเอาไปให้ใครดูเนี่ยก็ปรากฏว่ามีแต่คนบอกว่าอะไรอะรูปหมวกเหรอมันก็หมวกใบหนึ่งนี่นะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกเลยว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นไอ อาชีพของการเป็นนักวาดเขียนเป็นศิลปินเนี่ยคงจะไม่เหมาะกับเขาแล้วนะครับแล้วผมว่ารูปนี้ก็เป็นเอ่อเป็นกุญแจสําคัญอันหนึ่งที่ทําให้เราเข้าถึงเรื่องราวของเจ้าชัยน้อยนะครับว่าเรามองรูปนี้เห็นช้างอยู่ข้างในหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านั้นเนะ่ะเราเห็นมันไหมนะฮะคือถ้าเราไม่ได้อ่านเจ้าชัยน้อยแล้วเราเห็นภาพภาพนี้เราเชื่อว่าเราจะเห็นมัน อันนึงก็อาจจะคืออะไรวะคือ <c oughs> ดูไม่ออกนะฮะอีกอันหนึ่งก็เออก็ใช่มันก็หมวกไปหนึ่งนี่หว่านะครับแต่ว่านี่แหละผมว่าเป็นสิ่งที่เจ้าชายน้อยถูกเขียนขึ้นนะฮะเขาเขียนขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยมองลึกลงไปจากสิ่งที่มันอยู่บนพื้นผิวแล้วก็มองไปเห็นสิ่งที่มันอาจจะต้องใช้จินตนาการใช้หัวใจเนี่ยเข้าไปสัมผัสซึ่งมันก็คือสิ่งที่ในวัยเด็กทุกคนเคยมีว่างูเนี่ยมันสามารถเขมือบช้างเข้าไปทั้งตัว แล้วมันก็อยู่ข้างในแบบนี้แหละแล้วไอ้ช้างตัวนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมเชื่อว่าช้างตัวเนี้มันอยู่ในหนังสือเล่มนี้ตลอดทั้งเล่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้บทเปิดเนี่ยเขาตั้งใจมากเลยที่จะดีไซน์เพื่อที่จะเขียนถึงไอ้เจ้าหมวกแล้วก็ช้างในตัวงูเหลือมนะฮะคราวนี้นายต่อไปเขาก็เล่านะครับว่า ก็พอเขาเริ่มรู้สึกว่าเขาเอารูปวาดเนี่ยไปให้ผู้ใหญ่ทั้งหลายดูแล้วผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ดูแล้วก็ไม่เห็นแบบที่เขาเห็นนะฮะก็เลยเริ่มรู้สึกว่าคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็เริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวนะฮะอยากจะโฟกัสที่คําว่าโดดเดี่ยวเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าผมเนี่ยอยู่คนเดียวเรื่อยมานะฮะปราศจากคนที่จะพูดคุยวิสาสะด้วยได้อย่างสนิทใจแล้วก็เมื่อ6ปีก่อนก็ปรากฏว่าเครื่องบินเนี่ยก็เสียนะฮะแล้วก็ล่อนลงกลางทะเลทรายซาฮารา ทำไมถึงจะต้องล่อนลงกลางทะเลทรายซาฮารานะฮะแล้วมันก็เป็นฉากที่มันโดดเดี่ยวสุดๆแล้วนะฮะคือลองคิดดูว่าเครื่องบินที่ขับโดยคนคนเดียวแล้วก็ล่อนลงกลางทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของความโดดเดี่ยวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เป็นความรู้สึกของผู้เขียนที่พยายามจะพยายามที่จะผมว่าเขาก็คุยกับตัวเองไปด้วยเหมือนกันนะฮะว่าเออในความโดดเดียเ่ยวนี้เขาคิดถึงอะไรบ้างนะครับ แล้วเขาก็เขียนไว้นะครับว่าเขาเนี่ยต้องนอนค้างอ้างแรมเนี่ยบนผืนทรายอันกว้างใหญ่ไกลบ้านเดอนของผู้คนแล้วก็ยิ่งรู้สึกเดียวดายอ้างวางเนี่ยมากขึ้นปีอีกจนกระทั่งอยู่ๆเนี่ยก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งปรากฏกายขึ้นใช่ไหมครับซึ่งเด็กน้อยคนนั้นก็คือเจ้าชายน้อยนั่นเองนะฮะจากนั้นเรื่องราวก็เริ่มต้นขึ้นนะครับแล้วก็เ,เขาก็พูดบอกว่า เข,เขาอธิบายคุณสมบัติของเจ้าชัยน้อยนะครับบอกว่าไอ้เจ้าพ่อหนูคนนี้เนี่ยไม่ได้มีท่าทางของความกังวลกลัวหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพลัดหลงหรือกระหายหิวเลย ตรงนี้เนี่ยตอนเด็กๆผมอ่านผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรนะฮะมันก็เออก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้กลัวอะไรนะครับแต่พอมาอ่านใหม่เนี่ยโดยเฉพาะมาอ่านใหม่ครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเอ้ไอ,อคุณสมบัติแบบนี้มันน่าสนใจมากเลยนะครับหนึ่งก็คือไม่มีทีท่าว่ากําลังพลัดหลงคือคำว่าหลงทางมันคืออะไรนะครับเวลาที่เราเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไอหลงทางมันหลงอะไรคือมันหลงไปในทิศทางที่จริงๆแล้วเราไม่ได้อยากไปในทิศทางนั้นนะครับ อย่างที่เมื่อวานได้ไปสัมภาษณ์พิษุณีนะฮะแห่งหมู่บ้านพลัมท่านก็อธิบายถึงแก่นคําสอนของหลวงปู่นัทหันนะฮะท่านเตชนัทหันผมถามว่าแก่นคําสอนคืออะไรนะฮะเขาก็บอกว่าสําหรับตัวท่านเนี่ยก็คือ I have arrived I am home นะฮะก็คือว่าฉันเนี่ยได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วบ้านที่แท้จริงนั่นแหละก็คือที่ที่ เราเนี่ยควรจะอยู่เป็นที่พักพิงของหัวใจนะครับซึ่งในคําอธิบายของท่านพิสุณีก็บอกว่าก็เพราะว่าในชีวิตเราเนี่ยเรามักจะหลงทางอยู่เรื่อยๆคําว่าหลงทางก็คือว่าเวลาที่ความคิดมันพาเราเนี่ยไปสู่เรื่องอื่นนะฮะแล้วก็เรื่องที่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าจริงๆเราอยากจะได้มันหรือเปล่า เราอยากจะเป็นมันจริงๆหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้เจ้าสิ่งต่างๆที่มันห่อหุ้มตัวเราอยู่เวลาที่เราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันพาเราให้เราหลงไปจากทิศทางที่มันควรจะเป็นเนี่ยได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ Saint s a นเต็กซูเปรีบอกว่าเจ้าชาัยน้อยเนี่ยไม่ได้มีทีท่าว่ากําลังพลัดหลงเลยตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหวาดกลัวด้วยแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะ กระหายหิวนะฮะแล้วเราจะเห็นเลยว่าเขาเล่าเรื่องเจ้าชายน้อยเนี่ยมาตลอดทั้งเรื่องนะฮะเราไม่เห็นพาร์ทเจ้าชายน้อยกินอะไรนะฮะคือเจ้าชายน้อยไม่ได้มีความรู้สึกหิวต้องแบบว่าไปกินจนกระทั่งทายๆเล่มเจ้าชายน้อยถึงแบบพยายามจะเป็นเพื่อนเขาฮะว่าโอเคคุณหิวน้ําใช่ไหมล่ะเออผมก็หิวเหมือนกันเหมือนแกล้งหิวน้ำนะฮะแกล้งกระหายน้าเท่านั้นเองนะครับก็อาจารย์เอเชียมีอ่าส่วนเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้อ่าน สามารถอ่านคอมเมนต์ของอาจารย์เอเชียได้ด้วยนะครับทีนี้พอเจ้าชายน้อยปรากฏตัวขึ้นนะครับเขาก็คุยกันแล้วเจ้าชายน้อยก็บอกว่าเออคุณช่วยวาดแกะให้ผมสักตัวหนึ่งได้ไหมนะฮะก็ก็ไอเจ้าพ่อหนุ่มคนเนี้เจ้าของเรื่องเนี่ยก็พยายามวาดแกะนะฮะพอวาดออกมาไอแกะมันก็ไม่สวยนะฮะวาดไปทีเอ,อ้ไม่เหมือนเนี่ยนี่มันแพะนี่นะนะฮะวาดไปทีเอ,อ้ยแกะตัวนี้มันป่วยหรือเปล่านะครับก็เขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณอย่ามาโทษผมเลยเพราะว่า ผมเนี่ยมันถูกแบบว่าตัดไอ้อัจฉริยภาพด้านการวาดรูปเนี่ยไปตั้งแต่ตอนผมวาดงูเหลือมเขมอบช้างไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าโอเคลำคาญและวาดยังไงก็ไม่ถูกใจเจ้าเด็กคนนี้สักทีก็เลยวาดเป็นรูปรังเนี่ยแทนนะฮะก็วาดเป็นรูปรังรูปเนี้ยแทนนะครับแล้วก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่เจาะรูอยู่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือความเบื่อหน่ายละไอเด็กคนนี้มันตอแยเหลือเกินนะฮะแต่ปรากฏว่าทันทีที่วาดรูปรังแบบเนี้ยแล้วบอกว่าแกะที่เธออยากได้อะมันอยู่ในนี้เนี่ยแหละ นะฮะปรากฏเจ้าชายน้อยเนี่ยเอาตาตัวเองส่องเขาเ้าไปในรูนะฮะแล้วก็บอกว่าโอ้ชอบมากเลยเออเฮ้ยแกะมันอยู่ในนั้นจริงๆด้วยนะครับแล้วก็เลยถามต่อว่าต้องตุนหญ้าให้มันเยอะไหมเพราะว่าดูแล้วบ้านมันเนี่ยเล็กเหลือเกินนะครับแล้วเขาก็บอกว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาได้รู้จักเจ้าชายน้อยนะฮะผมคิดว่าลังนี้เป็นเรื่องเดียวกันกับงูเหลือมเขมบช้างด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยก็เป็นเด็กที่ เหมือนเจ้าหนูจำใหม่นะฮะแล้วก็ตั้งคำถามเนี่ยอยู่ตลอดเวลาถามนู่นถามนี่นะครับแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเออตกลงมาจากท้องฟ้านะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวผู้เขียนนะฮะตัวคนเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยนอกจากมีหลังให้แล้วเนี่ยไอ้เจ้าแกะตัวนี้เนี่ยเวลาที่คุณจะเอามันออกมาในตอนกลางวันเนี่ยเดี๋ยวจะวาดเชือกให้ด้วยนะแล้วก็มีไม้เนี่ยปักไว้เป็นหลักแล้วไอ้เวลาคุณอยากจะให้แกะตัวนี้มันอยู่กับที่เนี่ยคุณจะได้ล่ามเหมือนไว นะฮะเจ้าชายน้อยก็งงว่าจะผูกมันไว้ทําไมอะ่ะทาไมคุณคิดอะไรแผลงแบบนี้นะครับตัวพ่อหนุ่มคนเนี้ยพ่อหนุ่มนักบินเนี่ยนะฮะก็บอกว่าก็ถ้าเธอไม่ผูกมันไว้มันก็จะเที่ยวเดินไปไหนตอนไหน,นสิแล้วมันก็อาจจะหลงทางด้วยนะครับเจ้าชายน้อยก็เลยบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าดวงดาวที่เขาจากมาเนี่ยมันมันเล็กนิดเดียวเองนะครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเดินหน้าเรื่อยเปื่อยเนี่ยไปได้มากมายนักหรอก นะฮะแล้วก็ไอ้เจ้า,าบทนี้เนี่ยเขาก็ลงท้ายไ้บอกว่าเจ้าชายน้อยนะฮะเขาก็พูดขึ้นมาว่าเราเดินหน้าเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องเนี่ยได้ไม่ไกลนักหรอกนะครับผมว่าตรงนี้ตีความได้เยอะมากนะฮะสมมติถ้าถ้าเราอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วเราอาจจะเข้าใจว่าทําไมเจ้าชายน้อยเนี่ยถึงพูดด้วยความเศร้าส้อยด้วยประโยคนี้นะฮะว่าเราเดินหน้าเรื่อยเปื่อยไปตามเรื่องเนี่ยได้ไม่ไกลนักหรอกก็เพราะว่าถึงวันหนึ่งมันก็จะถึงจุดสิ้นสุดนะฮะวันหนึ่ง ชีวิตมันก็จะจบลงแล้วก็ต้องจากไปนะครับถ้าอันนั้นในมิติแรกนะฮะในมิติที่2ก็คือในความสัมพันธ์เนี่ยต่อให้มันดําเนินไปด้วยกันเนี่ยถึงวันหนึ่งมันก็จะถึงจุดสิ้นสุดที่ต้องไม่จากเป็นก็จากตายไปด้วยกันอยู่ดีนะครับแล้วก็มิติที่3อวันนี้ผมแอบตีความเอาเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าเรามองเห็นว่าในช่วงเวลาที่เราหลงทางนะครับแล้วเรากลัวว่าถ้าเราเดินไปโดยที่ไม่มีหลักเลยเนี่ย อ,อ๋อมันอาจจะไม่มีทิศทางเลยก็ได้นะครับเราอาจจะอยากมีหลักบางอย่างเนี่ยปักไว้แล้วก็มัดตัวเองเนี่ยไว้กับหลักแต่จริงๆเนี่ยไอ้หลักนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะอยากจะเดินวนอยู่รอบหลักนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชายร้อยก็บอกว่าคุณจะผูกไว้ทําไมคุณก็แค่ปล่อยมันเนี่ยให้มันเดินอย่างอิสระมันเดินไปได้ไม่ไกลนักหรอกสุดท้ายเนี่ยมันเจ้าชาย้อยไม่ได้บอกนะฮะแต่ผมตีความเองว่าคนที่เดินไปสักระยะหนึ่งอ่ะมันจะเจอ พื้นที่ของเขาเองนะครับและพื้นที่นั้นมันไม่ต้องผูกไว้นะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นการตีความจากการอ่านครั้งล่าสุดนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่าเราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันเราอาจจะตีความไม่เหมือนกันก็ได้สําหรับผมที่ผมตีความอาจจะผิดสําหรับคุณผู้อ่านบางท่านก็ได้นะครับแต่ว่านี่แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่อยากจะจัดบุ๊กค,คลับขึ้นมานะฮะเพราะผมเองก็อยากจะฟังมุมมองที่ต่างจากตัวเองด้วยเช่นกันนะครับ คราวนี้มาถึงเรื่องราวต่อไปนะฮะเขาก็บอกว่าเจ้าชายน้อยก็เล่าให้ฟังนะฮะว่าดวงดาวที่เขาจากมาเนี่ยมันใหญ่กว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยแค่นิดเดียวเองเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ออเขาก็พูดถึงนะครับว่าเขาเนี่ยก็ออพูดถึงนักดาราศาสตร์ว่านักดาราศาสตร์เนี่ยก็จะต้องตั้งชื่อดาวดวงนั้นดวงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ในเนี้ย ตัวเจ้าเจ้านักบินเนี่ยก็บอกว่านักดาราศาสตร์ที่ค้นพบดวงดาวเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอเสนอว่ามันมีดวงดาวนี้อยู่เนี่ยมันไม่มีใครยอมรับข้อเสนอของเขาเลยก็เพราะว่าเขาเนี่ยแต่งตัวดูไม่ไม่ภูมิฐานไม่น่าเชื่อถือนะฮะก็เหมือนกับแซะผู้ใหญ่อีกเหมือนกันว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราโตมาเราชอบมองอะไรที่เปลือกนะครับก็คือถ้าเกิดคนคนนึงเนี่ย แต่งตัวแล้วมันดูไม่ดีเนี่ยก็จะไม่น่าเชื่อถือแต่ทันทีที่นักดาราศาสตร์คนเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาสามารถเสนอดวงดาวเนี่ยได้นะครับแล้วก็ดวงดาวของเจ้าชายน้อยเนี่ยก็ชื่อว่าดาว B612 นะฮะก็ทุกทกท่านก็คงจะชอบไอ้เจ้าดวงดาวนี้กันนะครับผมเห็นหลายคนเอาไปตั้งเป็นอีเมลหลายคนเอาไปตั้งเป็นชื่อใน Facebook อะไรแบบนี้กันนะครับแล้วก็จริงๆไอ้เจ้าดาว B612 มันก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่า มันเหมือนกับว่าเขาเขาแฟงเต็กซูเปรีเนี่ยมักจะย้ำว่าผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะบ้าคลั่งตัวเลขนะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าเวลาที่เวลาที่คิดอะไรไม่ออกเรียกอะไรไม่ถูกนะฮะก็จะพูดถึงตัวเลขเนี่ยอยู่เรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าดาวของเจ้าชัยน้อยเองเนี่ยก็ยังถูกตั้งชื่อเนี่ยด้วยตัวเลขเลยนะครับทีนี้ พอเล่ามาถึงตรงนี้ที่เมื่อกี้เล่าว่าชุดนักดาราศาสตร์เนี่ยมันทําให้คนไม่เชื่อถือใช่ไหมครับเขาก็เลยบอกว่าเวลาคนเราเจอกันเนี่ยพวกผู้ใหญ่เจอกันเนี่ยไม่ค่อยถามถึงแก่นแท้ของเพื่อนคนนั้นหรอกเวลาเขาอยากรู้จักใครสักคนเขาจะถามตัวเลขนะเขาจะถามว่าอายุเท่าไหร่มีพี่น้องกี่คนคุณหนักเท่าไหร่คุณสูงเท่าไหร่นะฮะแล้วที่บ้านคุณเนี่ยมีไรายได้เท่าไหร่ซึ่งเขาบอกว่า เออทำไมคุณไม่สนใจว่าเขาเนี่ยชอบดอกไม้อะไรนะฮะเขาชอบเล่นเกมอะไรเขาเตะบอลไหมนะฮะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตัวเจ้าชายน้อยเนี่ยก็มักจะตั้งคำถามด้วยเช่นกันนะครับว่าเออทำไมเราไปสนใจปริมาณเนี่ยมากกว่าคุณภาพนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มันก็คลอเคลียร์ไปตลอดทั้งเล่มด้วยเช่นกันนะฮะเขาบอกว่าสมมุติว่าเราบอก คนสักคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยไปเจอบ้านหลังหนึ่งมาสวยมากเลยนะก่อด้วยอิฐสีชมพูแล้วก็แบบมีดอกเจอเรเนียมเนี่ยประดับอยู่ตามหน้าต่างนะแล้วก็มีนกพิราบเนี่ยเกาะอ,อยู่บนหลังคาอยู่หลายตัวเลยเขาบอกบรรดาผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนึกไม่ออกหรอกว่าบ้านหลังเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันไปเห็นบ้านมาหลังนึงนะราคาเป็นแสนฟรังเลยนะฮะเขาจะจินตนาการภาพบ้านหลังนั้นเนี่ยขึ้นมาได้ในหัวของเขานะฮะเอ่อตรงนี้เนี่ยผมว่าที่จะ คุยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆน,นะฮะผมว่าอยากจะชวนคุยไปถึงว่าตกลงแล้วผู้ใหญ่คือใครแล้วไอ้เด็กเนี่ยมันคือใครกันแน่นะฮะเดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาชวนคิดเรื่องนี้กันนะครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยต่างเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้นะฮะเราคนสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้ก็จะมองข้ามไม่ใส่ใจบรรดาตัวเลขทั้งหลายด้วยซ้ำผมว่าตัวเลขเนี่ยถูกยกขึ้นมาเพื่อที่จะบอกถึงปริมาณนะฮะแต่ว่าคนที่ ในทัศนะของผู้เขียนเนี่ยเขาก็มองว่าคนที่เข้าใจเรื่องคุณภาพเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องปริมาณและผมว่าปริมาณกับคุณภาพก็คลอเคลียไปตลอดทั้งเล่มด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปถึงเรื่องตรงทุ่งดอกกุหลาบใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเรื่องนี้อีกเช่นกันนะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไปไปสอดคล้องกันนะครับกับประโยคที่ หลายคนก็ชื่นชอบมากจากหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าสิ่งสําคัญมันไม่สามารถมองได้ด้วยตาใช่ไหมฮะแต่ว่ามันต้องสัมผัสได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่ช่างตวงวัดแล้วก็คํานวณได้แต่ว่าพอมันเห็นดอกไม้แล้วเฮ้ยมันสดชื่นวะมันมีความรู้สึกว่า โอ้วันนี้มันมีความสุขจังเลยนะครับสิ่งเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้บอกได้ก็ได้ว่าคุณสดชื่นขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คุณมีความสุขขึ้นในปริมาณเท่าไหร่นะฮะมันไม่ได้มีหน่วยวัดแบบนั้นนะครับซึ่งในนี้เขาบอกว่าพอมาถึงตรงนี้นะฮะเขาก็กลับไปถึงเรื่องของแกะที่ตัวนักบินเนี่ยวาดให้นะฮะว่าตัวเจ้าชายน้อยเองเนี่ยก็มองเห็น แกะในลังไม้อันนั้นเนี่ยชัดเลยนะครับในขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยพอผ่านวันเวลาที่ได้เจอเจ้าชายน้อยไปนะฮะเราเจ้าชายน้อยก็จากเขาไปแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นว่าเอ๊ะเขาอาจจะลืมตัวแกะเนี่ยในหลังไม้นั้นไปก็ได้นะครับแล้วเขาอาจจะเริ่มแก่แล้วก็เป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นคอนเซปที่คลอเคลียไปตลอดทั้งเล่มนะฮะก็คือเด็กกับคนกับผู้ใหญ่นะฮะผมก็จะไม่ได้เล่าลงไปในรายละเอียด ทุกบทนะฮะแต่ว่าจะดึงเอาส่วนที่คิดว่าน่าสนใจมานะครับทีนี้มาถึงบทที่เขาพูดถึงต้นไทรใช่ไหมครับก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนพื้นที่ดวงดาวของเขาเนี่ยของเจ้าชัยน้อยเนี่ยมันก็จะมีต้นไทรเนี่ยขึ้นมานะฮะแล้วไอ้เจ้าต้นไทรที่มันขึ้นมาเนี่ยมันน่ากลัวมากเพราะว่ารากเนี่ยมันชอนไชไปทั่วนะฮะแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะทําลายดวงดาวเนี่ยได้เลยนะฮะหรือทําลายไอ้เจ้าดอกกุหลาบของเจ้าชัยน้อยที่เขารักนักรักหนาเนี่ยได้นะฮะ ซึ่ง,ขงเขาก็พูดว่าบนพื้นดินของดวงดาวนี้เนี่ยมันมีมเมล็ดไซเนี่ยกระจัดกระจายไปทั่วนะฮะหากเราปล่อยไว้เรื้อรังแล้วไม่ถอนมันทิ้งเนี่ยโดยเร็วเนี่ยจะไม่มีวันกําจัดมันอย่างสิ้นซากได้เลยตอนที่อ่านเนี่ยนึกถึงอะไรกันนะฮะผมก็คิดว่ามันมีโอกาสคิดถึงอะไรมากมายเลยมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้ามเมล็ดไซของเรามันคืออะไรบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคือนิสัยขี้เกียจของเราหรือเปล่าถ้าเราไม่รีบถอนมันเนี่ย มันก็อาจจะทําลายชีวิตเราได้ทั้งทั้งชีวิตเลยก็ได้นะฮะบางคนก็อาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับแต่ว่าไอ้เมล็ดใเนี้ยมันก็คือสิ่งที่มันหวานอยู่เนี่ยอยู่ในชีวิตเราเนี่ยเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะดูแลดวงดาวของเราให้ดีเราก็จําเป็นที่จะต้องมีระเบียบวินัยในการที่จะถอนมันนะฮะอันนี้เขาก็เขียนบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าชายน้อยเองตอนที่ยังอยู่บนดาว B612 เนี่ยเขาก็ มีกิจกรรมหนึ่งก็คือต้องหมั่นถอนเจ้าต้นไทรอ่อนๆเนี่ยออกไปให้ได้แล้วผมชอบมากเลยประโยคนี้นะครับผมว่ามันลึกซึ้งนะฮะเขาเขียนบอกว่าไอ้เจ้าต้นไทรอ่อนๆเนี่ยตอนที่มันเป็นหนอ่อเป็นต้นอ่อนๆต้นกล้าอยู่เลยเนี่ยคุณอาจจะแยกมันยากก็ได้นะระหว่างหน่อของมันกับหน่ออ่อนของกุหลาบกุหลาบก็คือสิ่งที่หน่อตัวเจ้าชายน้อยเนี่ยชอบใช่ไหมฮะ แล้วก็ต้นใสเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในตอนที่มันค่อยๆผุดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยไอพฤติกรรมทั้งดีและร้ายนะฮะเราอาจจะชอบมันทั้งคู่อ่ะเราดูไม่ออกเช่นกินเหล้าดึกก็สนุกดีนะฮะมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนี่หว่าแต่มันอาจจะเป็นต้นทสอ่อนๆซึ่งมันก็ดูเหมือนกุหลาบอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราควบคุมมันไม่ได้มันก็อาจจะกลายไปเป็นนิสัยที่แบบว่าเอองั้นก็กินเหล้าตีสองทุกวันเลยก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะฮะแล้วก็ ออจริงๆตอนที่ไปทําพื้นที่ชีวิตเนี่ยนักศึกษาปริญญาเอกคนนั้นเนี่ยเขาก็เล่าว่าเจ้าชัยน้อยเนี่ยแซง p e เซ็กซูเปรีเนี่ยเขาก็เขียนขึ้นมาในระหว่างที่เขาก็มีความสับสนเ,นเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่ด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วดอกกุหลาบสามารถตีความได้หลายแบบมากเลยก็คืออาจจะเป็นภรรยาเขาก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เขารักมากเลยก็ได้นะฮะแล้วก็จริงๆเขาก็มีความรัก อยู่อยู่ซ้อนๆกันอยู่เนี่ยด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านด้วยการรู้มิตินี้เนี่ยไอ้เจ้าต้นไรกับดอกกุหลาบที่มันสับสนกันอยู่เนี่ยมันก็ตีความในเชิงความรักได้อีกนะฮะว่าเออตกลงแล้วคนไหนเป็นไซคนไหนเป็นกุหลาบแล้วไซเนี่ยถ้ามันโตขึ้นเรื่อยๆมันจะมาก่อกวนกุหลาบไหม <laughs> อันนี้ก็เป็นการตีความได้อีกแบบหนึ่งได้ด้วยเช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้น Ờ, ก็น่าสนใจนะครับว่าระหว่างที่เขาเขียนเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องอะไรอยู่นะฮะแล้วก็ในนี้เนี่ยด้วยความผมว่าในวักนี้มีความเป็นวรรณกรรมเยาวชนอยู่นะฮะก็คือเขาบอกว่าตัวนักบินก็เลยบอกว่าเนี่ยเด็กๆทั้งหลายก็เลยพึงที่จะดูแลต้นไทรของตัวเองเนี่ยเอาไว้ให้ดีนะครับก็แล้วแต่นะครับจะไปตีความต้นไทรของตัวเองว่าเป็นอะไรแต่ผมว่าเป็นการเปรียบเทียบที่น่ารักมากๆนะฮะแล้วก็รูปที่เขาวาต้นไทรที่มันชอนชัย ดวงดาวเนี่ยเสียจนเอาไม่อยู่นะฮะก็ดวงดาวก็แพ้พ่ไอ้เจ้าต้นไทรที่มันใหญ่โตเนี่ยไปเลยนะครับแล้วในนี้เนี่ยก็มีรายละเอียดจริงๆมันมีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะมากนะฮะในบุ๊กคลับเราคงจะได้คุยกันอย่างละเอียดเลยนะฮะก็มีอยู่วักหนึ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยชั้นเนี่ยเฝ้าดูดวงอาทิตย์ตกดินตั้ง43ครั้งนะฮะแล้วเจ้าชายน้อยเนี่ยก็บอกว่าเพราะว่าดาวเขาเล็กใช่ไหมฮะเขาก็เลยเห็นพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยบ่อยนะครับ าบอกคุณรู้ไหมว่าเวลาคนที่เศร้ามากๆเนี่ยเรามักจะชอบดูพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับแล้วก็วันที่เจ้าชายน้อยเคยดูพระอาทิตย์ตกดินมากที่สุดเนี่ยก็คือ43ครั้งนะฮะตัวตัวนักบินเนี่ยก็ถามเจ้าชายน้อยบอกว่าโอ้โหถ้างั้นวันนั้นของเธอเนี่ยเธอคงเป็นคงเป็นวันที่เธอเศร้ามากๆเลยสิในนี้ก็บอกว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยก็ไม่ได้ตอบว่าอะไร ผมคิดว่าตรงนี้ถ้าเรามองถึงตัวช่วงชีวิตของผู้เขียนนะฮะแซงต์เต็กซูเปรีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาเขียนอยู่ในช่วงเวลาของความโดดเดี่ยวแลวก็สับสนของชีวิตที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้เจ้าทะเลทรายแล้วก็นักบินที่ร่วงลงไปลองคิดอาการของการร่วงลงไปนะฮะบินอยู่แล้วร่วงใช้ชีวิตอยู่ดีๆแล้วชีวิตมันก็ร่วงลงไปแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวมากเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพี่เขาแยกทางกับภรรยานะฮะแล้วก็ย้ายไปที่นิวยอร์ก แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่โดดเดี่ยวตามลําพังแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเขาเขียนเจ้าชายน้อยขึ้นมานะฮะฉะนั้นเนี่ยในพาร์ทที่บอกว่าดูพระอาทิตย์ตกดิน43ครั้งแล้วมีความรู้สึกเศร้านะฮะความรู้สึกเศร้านั้นเป็นความรู้สึกเศร้าแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจที่นักบินเนี่ยแยกร่างเจ้าชายน้อยออกมาเป็นอีกอวตารหนึ่งเนี่ยของตัวเองนะฮะแล้วจริงๆมันคือการพูดคุยกันไปมาระหว่าง2ร่างของแซงเต็กซูเปรีเนี่ยแหละว่า เอาเจ้าชายน้อยเนี่ยควักออกมาจากตัวเองนะฮะแล้วก็เอาเจ้าชายน้อยเนี่ยมาเตือนตัวเองว่าตกลงคุณค่าสําคัญของชีวิตมันคืออะไรนะครับผมอาจจะตีความผิดก็ได้นะฮะแต่ผมคิดว่าเป็นมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตอนที่อ่านเนี่ยพออ่านตอนโตขึ้นแล้วนะฮะก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้นะครับแล้วมันก็เลยทําให้คิดส่องกระจกมามองตัวเองว่างั้นเจ้าชายน้อยในตัวเรามันก็มีเหมือนกันนี่หว่าเราควักเขาเนี่ยออกมานะฮะแล้วก็ให้เขามาเขกกระโลก มาชวนเราคุยมาชวนเราทบทวนนะฮะเกี่ยวกับคุณค่าสําคัญของชีวิตเนี่ยได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เลยเชื่อว่าในตัวผมในตัวเพื่อนเพื่อนพี่ๆผู้ฟังนะฮะที่ฟังอยู่ผมก็เชื่อว่าเราต่างมีเจ้าชายน้อยเนี่ยอยู่ในตัวด้วยกันเช่นกันนะครับคราวนี้ก็มาถึงอันต่อไปนะฮะเขาบอกว่าเขาก็เริ่มพูดถึงดอกไม้แล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าดอกไม้เนี่ยมันแสนจะอ่อนแอนะฮะนี่เจ้าชายน้อยก็บอกเพราะว่าเขาพูดถึงหนามของดอกไม้ใช่ไหมซึ่ง ก็คือดอกกุหลาบเนี่ยแหละผมจําไม่ได้ละเอียดแต่ว่าจําได้ว่าตอนที่ไปสัมภาษณ์นักศึกษาปริญญาเอกที่ทําทีเซสเจ้าชัยน้อยเนี่ยนะฮะเขาอธิบายคําว่าโรสเนี่ยด้วยนะฮะคำว่ากุหลาบเนี่ยไม่แน่ใจว่า,น,าน่าจะเป็นในภาษาฝรั่งเศสด้วยเนี่ยนะฮะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับชื่อของผู้หญิงที่เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์อยู่นะฮะซึ่งในนี้เนี่ยก็บอกว่าไอ้หนามของกุหลาบเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ทําให้กุหลาบเนี่ยมันก็น่าชังด้วยเหมือนกันนะ าะคุณจับไปมันก็เจ็บใช่ไหมฮะแต่เจ้าชายน้อยก็บอกว่าแต่ไอ้เจ้าดอกไม้เนี่ยมันอ่อนแอมากเลยนะแล้วมันก็บอบบางและบริสุทธิ์นะฮะดอกไม้เพียงแค่หาทางป้องกันตัวเองเท่าที่จะทําได้พวกดอกไม้หลงคิดว่าตนเองร้ายกาศมีพิษสงด้วยหนามของพวกเธอนั่นเองนะ,ะตรงนี้ก็ผมก็คิดว่าลึกซึ้งมากเหมือนกันนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วคนที่เราเนี่ยผูกสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมันก็มีด้านที่เป็นหนามแหลมนะฮะ จะเป็นคนรักก็ได้จะเป็นเพื่อนก็ได้นะครับแต่ว่าในความสัมพันธ์นะเราจะจับไปเจอหนามอยู่แล้วนะฮะทีนี้เนี่ยเวลาจับไปเจอหนามมันน่ารังเกียจใช่ไหมฮะบางทีเราเกลียดเกลียดหนามจนกระทั่งเกลียดกุหลาบนั้นทั้งดอกเลยแต่เจ้าชายน้อยเนี่ยมีความรักกับกุหลาบนั้นมากเลยนะฮะก็คือเขาเห็นว่าจริงๆแล้วมันบอบบางไงละ่ะมันเลยต้องมีหนามเพราะถ้าไม่ปกป้องตัวเองเลยนะฮะไม่มีไอ้ด้านที่จะอ๋อเป็นด้านแข็งนะฮะด้านที่จะ ต่อสู้กับคนอื่นเลยเนี่ยก็ไม่น่าจะอยู่รอดได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมรู้สึกว่าการเขียนถึงหนามดอกกุหลาบเนี่ยมันลึกซึ้งมากเลยว่ามันคือความรักนะฮะความรักที่รักทั้งหมดนั้นเลยอะ่ะไม่ได้รักแค่ความงามสีสันที่สวยกลิ่นหอมแต่ว่ารักเพราะเข้าใจว่าทําไมดอกเนี้ยดอกไม้ดอกเนี้ยมันถึงต้องมีหนามด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้พอเขาบอกว่าไปถึงดวงดาวใช่ไหมครับก็เจอ ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบตัวแดงก่ําเลยเจ้าชายน้อยก็เล่าให้นักบินฟังนะฮะว่าเอ้ยเขาเคยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่แบบไม่เคยมีเวลาชื่นชมดอกไม้เลยไม่เคยแหงนมองดวงดาวสักดวงเลยแล้วก็ไม่เคยรักใครด้วยเพราะมัวแต่นั่งบวกเลขอยู่นะฮะก็คือบอกว่าชั้นเป็นคนเอาการเอางานมากเป็นคนจริงจังมากนะฮะสนใจแต่งงานที่ตัวเองทานะฮะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ตัวเองทําเท่านั้นแต่จริงแล้วเนี่ยเหมือนเจ้าชายน้อยจะบอกว่าชีวิตเนี่ยมันมี สิ่งที่คุณเนี่ยจะสัมผัสมันได้ด้วยหัวใจแล้วก็รู้สึกกับมันเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีเวลาให้กับสิ่งเหล่านั้นเลยเนี่ยตกลงแล้วชีวิตมันอยู่ไปเพื่ออะไรนะฮะมันมันไม่แห้งแล้งเกินไปหรอนะครับก็ทีนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นเวลานับล้านล้านปีเลยที่ดอกไม้เนี่ยบ่มเพาะหนามของมันขึ้นมาแล้วก็เป็นเวลานับล้านล้านปีเลยเนี่ยที่พวกแกะเนี่ยจ้องคอยกินดอกไม้อยู่ร่ำไปตรงนี้สำหรับผมรูม้ว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขียนแล้วก็ลึกซึ้งมากเหมือนกันนะฮะ คือเป็นเวลายาวนานน่ะที่ดอกไม้มันวิวัฒนาการมาจนกระทั่งมันมีหนามอ่ะแล้วก็เป็นเวลายาวนานเช่นกันนะครับที่แกะมันก็ต้องพยายามหาวิธีที่จะกินไอ้เจ้าดอกไม้เนี่ยให้ได้คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ต้องมีชีวิตอยู่รอดนะฮะแต่ว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องหาวิธีในการที่จะอยู่รอดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าดอกไม้เนี่ยมันมันจะปรับตัวเองให้มันมีหนามขึ้นมามันผิดแปลกไหมมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติ ะะส่วนไอ้แกะที่พยายามจะกินดอกไม้เนี่ยก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่จริงๆผมคิดว่าโดยความหมายมันไม่ได้หมายถึงดอกไม้กับแกะถูกไหมฮะมันหมายถึงคนสองฝ่ายที่ก็มันก็มีความสัมพันธ์กันแบบนี้นะฮะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าคุณไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันสําคัญหรอกเหรอที่เราควรจะมาหาเหตุผลกันว่าดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยจะต้องลำบากลําบนเนี่ยผลิตนามันขึ้นมาทําไมทั้งๆที่จริงเนี่ย มันดูเหมือนมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะผมรู้สึกว่าไอ้คาถามเนี่ยของเจ้าชายน้อยมันเหมือนถามว่าเราอยู่กันโดยไม่มีหนามได้ไหมเ่ะนะฮะคือถ้ามองว่าเขากำลังมีมีปัญหากับความสัมพันธ์นะครับเขาก็อาจจะตั้งคําถามกับความสัมพันธ์ของเขาก็ได้เช่นคนรักของเขาเนี่ยว่าเขาอาจจะเจ็บตัวเนี่ยมาจากการที่เขารักนะฮะรักดอกไม้ดอกนั้นแต่มันดันมีหนามแล้วเขาเลยต้องถอยห่างออกมาคําถามก็คือว่า เราอยู่กันโดยที่เราไม่โดนหนามของกันและกันเนี่ยได้ไหมนะฮะก็อันนี้ก็คิดว่าผมคิดว่ามันมันสนุกดีเวลาที่เห็นตัวอ,องตัวแซงเซ็กซูเปรีเนี่ยพูดคุยกับเจ้าชายน้อยอยู่นะฮะแทนที่จะเป็นนักบินคนนี้นะฮะเราก็คิดว่าเออเจ้าชายน้อยเนี่ยก็ก็พยายามพลิกมิตินะฮะให้ให้ถามไปถามมาเนี่ยกับตัวเองแล้วก็เขียนไปเนี่ยเพื่อที่จะทบทวนเรื่องราวเหล่านี้ไปด้วยนะครับซึ่งในนี้เนี่ยเจ้าชายน้อยก็มี จังหวะนึงที่แบบเลือดขึ้นหน้านะฮะแล้วก็พูดออกมาว่าหากใครสักคนเนี่ยหลงรักดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยซึ่งเกิดมาโดดๆเพียงดอกเดียวท่ามกลางหมู่ดาวเป็นล้ลานดวงเนี่ยแค่ได้มองดาวเหล่านั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกเป็นสุขใจแล้วดอกไม้ของฉันเนี่ยมันอยู่ตรงที่นั้นนะฮะมันอยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยกลางกลุ่มดวงดาวเหล่านั้น แล้วถ้าเกิดว่ามีแกะมากินดอกไม้ดอกนี้เข้าเนี่ยมันก็เหมือนกับดวงดาวทุกดวงเนี่ยที่ฉันมองขึ้นไปเนี่ยมันมืดดับลงเนี่ยฉับพลันเลยนะฮะแล้วคุณคิดว่าเนี่ยังไม่ใช่เรื่องสําคัญอีกเหรอก็คือเวลาที่เจ้าชายน้อยพูดถึงว่าเนี่ยมีดอกไม้ดอกนึงนะแล้วเดี๋ยวจะมีแกะมากินดอกไม้นะมันเป็นเรื่องสําคัญมากผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าคุณจะบ้าคุณไปสนใจเรื่องอะไรพวกนั้นมันไม่ได้มีเรื่องอะไรสําคัญเลยแต่เจ้าชายน้อยบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าแงนหน้าคือไปมองดวงดาวเนี่ยแล้วมันรู้ว่าในดาวใดาดาวหนึ่งสักดวงเนี่ยบนท้องฟ้านั้นเนี่ยมันมีดอกไม้ที่เขารักเนี่ยอยู่นะฮะแล้วถ้าดอกไม้ดอกนั้นมันถูกแกะกินไปเนี่ยไอดวงดาวทั้งหมดจะหมดความหมายเลยเพราะเขารู้ว่ามองขึ้นไปมันไม่มีอะไรแล้วนะฮะแล้วตัวเขาเองก็ไม่มีความผูกพันอะไรต่อไปเขายังจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทําไม แล้วไอ้เรื่องนี้มันยังไม่ใช่เรื่องสําคัญอีกเหรอมันไม่สําคัญเท่ากับที่คุณกดเครื่องคิดเลขเนี่ยเพื่อที่จะคิดคํานวณน,นู่นนี่อีกเหลอนะครับผมคิดว่าไอ้เจ้าดอกไม้ดอกนี้เนี่ยมันตีความไปได้เยอะมากเลยคือมันจะเป็นคนรักของเราก็ได้นะครับมันจะเป็นพ่อแม่ของเราก็ได้มันจะเป็นคุณค่าที่เรายึดถือมากๆกก็ได้นะฮะเช่นบ,บางคนอาจจะแบบต่อสู้เพื่ออะไรบางอย่างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เราให้คุณค่านั้นมันมืดดับไปแล้วเนี่ย โอ้โหมันคว้งเลยนะฮะเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อที่มองไปแล้วก็มันเห็นว่ามันมีคุณค่าบางอย่างที่เราก็กําลังเดินไปหามันอยู่หรืออย่างน้อยไปไม่ถึงเนี่ยเรายังเห็นมันอยู่อะว่ามันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอ๋อเจ้าชายน้อยโวยสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการโวยที่ที่มันชวนชวนคิดมากนะฮะแล้วก็มันก็สะท้อนใจเรามากเหมือนกันว่าแล้วเราเงยหน้าขึ้นไปเนี่ยมองไปที่ไหนสักที่ที่มันคว้งคว้างว่างเปล่า เรามีดอกไม้ดอกนั้นไหมนะครับแล้วถ้าเราไม่มีมันอะไรล่ะอะไรมันคือดอกไม้ดอกนั้นนะฮะแล้วเราก็ผมอา่านผมก็รู้สึกว่าอิจฉาเจ้าชายน้อยจังเลยที่อย่างน้อยเขามีนะครับแล้วก็พอทบทวนตัวเองแล้วตอบได้ว่าโอเคงั้นเราก็มีก็ <laughs> <c oughs> จะสบายใจขึ้นนะครับทีนี้เขาก็บอกว่า เขาก็เล่าความสัมพันธ์ของเขากับเจ้าดอกไม้นะครับเพราะแน่นอนว่าดอกไม้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือนางเอกของเรื่องเรื่องนี้นี่เองนะครับแต่ว่าในมุมของผู้เขียนมันอาจจะมีความสลับซับซ้อนมากมันเป็นบุค,คลิกที่อาจจะเป็นทั้งชู้รักอาจจะเป็นทั้งภรรยานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยกล่าวถึงอะไรแต,แต่เชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับผู้หญิงนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าเ,าเวลาพูดถึงดอกไม้นี่ก็บอกว่าเธอเนี่ย สวยเหลือเกินนะครับดอกไม้เนี่ยก็ตอบกลับมาบอกใช่นั่นสิใช่ไหมเนี่ยฉันก็ว่าฉันสวยนะครับฉันเนี่ยอ๋อยังเกิดแล้วก็เบ่งบานเนี่ยมาพร้อมกับพระอาทิตย์นะครับเจา้าชายก็บอกว่าโหดอกไม้ดอกเนี่ยมันไม่ถ่อมตัวเลยวะ่ะ ผมก็เห็นคาแรคเตอร์นะครับของอไอ้เจ้านางเอกคนนี้ว่านางเอกคนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยดูแลนะแล้วก็จะระวังว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพวกเสือทั้งหลายจะมาทาร้ายเธอหรือเปล่านะฮะไอ้เจ้าดอกไม้ดอกเนี้ยก็ตอบกลับบอกว่าฉันไม่ได้กลัวเสือเลยนะฮะแต่ฉันเนี่ยเกลียดลมกันโชคมากเลยเธอเนี่ยเอาไม่เอาที่อะไรสักอย่างมาบังลมให้ฉันสัหน่อยเหรอนะครับก็เห็นคาแรคเตอร์อีกเช่นกันนะครับว่าความสัมพันธ์เนี้ยดอกไม้เนี่ยเรียกร้อง จากตัวเจ้าชายน้อยมากนะฮะแต่เจ้าชายน้อยเนี่ยก็ด้วยความรักก็อ่ะเดี๋ยวจะช่วยบังลมให้นะนะครับแล้วเขาก็เขียนลงไปเขาก็พูดออกมาบอกว่าไอ้เจ้าดอกไม้ดอกเนี้ยเรื่องมากใช้ได้เลยนะนั่นแปลว่าความสัมพันธ์ของแซนเอ็กซ์ซูเปอรีเนี่ยก็มีความเรื่องมากนะฮะคือผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองก็สวยนะครับแล้วก็มีคุณค่านะฮะแล้วคุณก็ต้องดูแลฉันเนี่ยเป็นอย่างดีแลวผมว่ามันก็เป็นเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่เขาเขียนว่าดอกกุหลาบเนี่ย มันมีหนามก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันนะ่ะแล้วก็ทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะครับทีนี้ในบทนี้เขาบอกว่าแม้เจ้าชายน้อยเนี่ยจะมีความปราถนาดีและรักดอกไม้ดอกนี้เนี่ยเพียงใดเนี่ยเขาก็เริ่มคลางแคลงไม่ไว้ใจในตัวเธอนะฮะเขาตีความถ้อยคําที่ไร้สาระเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงจังใหญ่โตไปหมดเลยเช่นพอบอกว่าหาที่บังลมให้ฉันหน่อยเออสิใช่สิฉันสวยนี่ พอความสัมพันธ์มันเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็มองว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาหมดเลยก็เหมือนกับเวลาที่ความสัมพันธ์มันดีใช่ไหมครับดอกมันตุมต่มๆอยู่แล้วมันค่อยๆแย้มบานเนี่ยโอโ้โหมันสวยงามจังเลยนะฮะแต่พอไปจับละเริ่มไปใกล้ไปใกล้ไปสัมผัสอ้าวเฮ้ยโดนหนามตําวะงั้นไม่เอาละไม่ชอบละไม่อยู่ด้วยแล้วนะครับก็ถ้าเอากันง่ายๆแบบว่าเป็นข้อสรุปก็คือว่าเจ้าชายน้อยทะเลาะก,กับดอกกุหลาบนั้นนั่นเองนะฮะแล้วทาให้เขาเนี่ยก็หนีจากดอกกุหลาบดอกเนี้ไปนะฮะ แล้วก็เขาก็เลยปรับทุกข์ให้กับนักบินฟังว่าผมเนี่ยไม่น่าไปฟังเธอพูดเลยเพราะคําพูดของเธอเนี่ยมันทิ่มแทงใจผมนะฮะเขาตัวเออเจ้าชายน้อยไม่ได้เรียกตัวเองว่าผมนะฮะในในในออสำนวนแปลก็บดกว่าฉันนะฮะแล้วบอกว่าเนี่ยฉันก็ได้คิดนะว่าเราเนี่ยไม่ควรไปฟังพวกดอกไม้หรอก แค่เฝ้ามองแล้วก็ดมกลิ่นก็พอแล้วโอ้โหอันนี้คิดได้ไกลมากคิดได้ไกลมากเลยนะฮะว่าสมมุตินะถ้าเราคิดเรามองว่าประโยคนี้เนี่ยมันจะหมายถึงใครล่ะนะครับผมว่าถ้าเกิดเขาเขียนถึงภรรยาผมผมว่ามันใกล้ไปนะฮะคือถ้าบอกว่าเราเนี่ยควรจะแค่เฝ้ามองแล้วก็ดมกลิ่นภรรยาก็พอแล้วไม่พอฮะภรรยามต้องตบตีกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้กันลิ้นกับฟันนะฮะนั่นแปลว่าก็เลยระหว่างที่ผมอ่านผมรู้สึกว่าวร๊กนี้ไม่ได้ไม่น่าจะเขียนถึงเมีย นะฮะไม่น่าเข้าไปใกล้เลยวะ่ะมันเลยโดนหนามตำ่าจริงๆแล้วเนี่ยมองอยู่ห่างๆแล้วดมกลิ่นก็พอแล้วนะครับก็โอ้โหแค่นั้นก็มีความรักความผูกพันต่อกันแล้วนะฮะซึ่งอันนี้สําหรับตัวผู้อ่านเองถ้าไม่ได้อ่านในบริบทของผู้เขียนนะฮะก็สามารถตีความไปได้เยอะมากเลยว่าเออตกลงแล้วไอ้ความสัมพันธ์ลักษณะไหนเนี่ยที่มันควรแค่เฝ้ามองและดมกลิ่นเนี่ยก็พอแล้วนะครับ แล้วก็เขาก็บอกว่าเจ้าชายน้อยก็ลำพึงลำพันต่อไปว่าเนี่ยฉันเนี่ยน่าจะตัดสินเธอเนี่ยจากการกระทํามากกว่าคําพูดของเธอเธอเนี่ยส่งกลิ่นหอมแล้วก็ช่วยให้ชีวิตฉันเนี่ยสดชื่นเบิกบานฉันไม่น่าหนีจากมาเลยฉันน่าจะมองความนุ่มนวลอ่อนโยนที่แฝงไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมของเธอให้ออกอ้อโหอันนี้ก็ลึกซึ้งนะฮะก็คือว่าจริงๆงแล้วเนี่ยในตัว เราก็รู้สึกว่าเขาก็มีเล่ห์เหลี่ยมเขาก็มีด้านที่มันทิ่มต่ำเราด้วยเหมือนกันแต่อีด้านที่มันทิมตำเราเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์มันล่มสลายนะฮะแล้วก็ทําให้เราแยกทางจากกันแล้วก็ทําให้หนีออกมานะฮะแต่ว่าพอหนีออกมาแล้วเนี่ยมันคิดหวนกลับไปแล้วก็คิดถึงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้อถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มองเขารอบด้านนะเห็นเขาว่าเขาทําอะไรกับเราบ้างแล้วก็ทําให้เราสดชื่นลื่นลมเนี่ยขึ้นมายังไงบ้างทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีความหมายขึ้นมาอย่างไรบ้างเราก หนีเขาออกมาหรอกนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าพวกดอกไม้เนี่ยมีอะไรขัดแย้งกันอยู่ในตัวแบบนี้เนี่ยแหละแล้วฉันเนี่ยก็อ่อนโลกเกินกว่าจะรู้จักจะ,จะรู้จักเธอเนี่ยให้ถูกทางโอ้โหอันนี้ก็ลึกซึ้งนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านาประสบการณ์แบบนั้นมาแล้วเราอาจจะค่อยๆเห็นว่าถ้าเราจะผูกสัมพันธ์กับใครสักคนเนี่ยเราคงจะต้องเห็นด้านทุกด้านของเขาแล้วก็ยอมรับ ในด้านเหลี่ยมมุมของเขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าชายน้อยจากมาแล้วครับคิดไม่ทันละเหมือนแซงต์เซซูเปรีที่ไปอยู่นิวยอร์กเรียบร้อยแล้วนะฮะจากจากฝรั่งเศสไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้แต่มองกลับไปว่าเฮ้อไม่น่าจากมาเลยวะจริงๆแล้วพอจากมาก็คิดถึงกลิ่นหอมของดอกไม้เนอะแต่ตอนนั้นโดนหนามตำแรงไปหน่อยอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เขาก็บอกว่า,าคุณ คาราบันนิงนะฮะบอกว่าเครื่องคิดเลขอาจจะเป็นดอกไม้ของใครสักคนก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับนี้เขาก็พูดเล่าถึงดอกไม้ต่อนะฮะอย่างที่บอกว่าดอกไม้มีบทบาทมากในหนังสือเล่มนี้นะฮะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยก็พูดออกมากับเขาครั้งหนึ่งนะฮะว่ายกโทษให้ฉันด้วยนะเธอเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยจะสบายใจแล้วก็ฉันขอให้เธอเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วกันนี่เป็นฉากตอนที่จะแยกจากกันแล้วผมว่าลองทบทวนดูดีๆนะครับว่าประโยคเหล่านี้เราได้ยินกันตอนไหน มันจะได้ยินในตอนที่ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะจบลงแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้แต่ความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยมันมีอยู่นะฮะก็คือจริงๆอยากจะบอกนะว่าช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะแต่ว่าเออมันก็คงจะล้างกันไว้ไม่ได้แล้วแหละก็ขอให้เธอมีความสุขมากๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชายน้อยพูดถึงเรื่องนี้ออกมาว่าดอกกุหลาบเนี่ยบอกเรื่องนี้กับเธอกับเขานะครับแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยก็บอกว่าชันเนี่ยรักเธอนะ แล้วก็ปลอบเจ้าชายน้อยด้วยเพราะเห็นว่าเขาเนี่ยเศร้ามากนะฮะที่จะต้องแยกจากกันแล้วก็บอกว่าแต่เธอไม่เคยได้รับรู้เรื่องนี้หรอกแล้วก็มันเป็นความผิดของฉันเองแหละที่ฉันเองเนี่ยก็โง่เขาพอๆกับเธอด้วยเหมือนกันทําใจให้สบายแล้วก็ทิ้งโถกแก้วที่เคยครอบฉันไว้เนี่ยจากไอ้ลมกันโชคแรงเนี่ยไว้ตรงนี้แหละฉันไม่จําเป็นจะต้องใช้มันอีกต่อไปแล้วโอ้โหอันนี้นี่ตอนอ่านก็รู้สึกว่าอู้มันหมายความว่าอะไรนะครับคือ ตอนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยดอกไม้บอกว่าฉันไม่ชอบลมกันโชกแรงเลยเธอไม่คิดจะหาอะไรมาดูแลฉันหน่อยเหรอเจ้าชายน้อยก็เลยไปหาโหลกแก้วเนี่ยมาครอบให้เจ้าดอกกุหลาบดอกนี้นะฮะทาไปด้วยความรักแต่พอเจ้าชายน้อยจะจากไปดอกกุหลาบบอกว่าคุณเอาโหลกแก้วไปด้วยเลยหรือคุณก็ทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละฉันไม่ใช้มันละนั่นแปลว่าอะไรฮะแปลว่าดอกกุหลาบดอกนี้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้กลัวลมกันโชกขนาดนั้นก็ได้เขาก็อยู่ได้นะฮะอยู่กับลมโตคลื่นโต้ลมเนี่ยได้ แต่ฉันอยากอ้อนเธอนิดนึงอ่ะว่าเธอทําอะไรให้ฉันสักหน่อยสิแล้วเราจะได้มีความสัมพันธ์กันไงล่ะนะฮะแต่พอเธอจะจากไปแล้วมันไม่จําเป็นโหลแก้วมันก็ไม่ต้องมีนี่ไม่มีเธอมันก็ไม่ต้องมีโหลแก้วเหมือนกันนะฮะก็ฉันก็จะยืนหยัดต่อไปด้วยตัวของฉันเองเนี่ยแหละนะครับนี่ก็เล่าไปก็น้าตาจะซึมนะฮะก็มันก็โอ้พอเรามองเปในแง่ของความสัมพันธ์นะฮะมันก็จะเห็นว่าโอ้ไอฉากสองสมบทเนี่ยมันมันมันเห็น มันเห็นช่วงเวลานะฮะท,ที่ทั้งคู่ที่มีความรักต่อกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยแล้วก็โดนหนามทิ่มแตะทิ่มทิ่ม,มตามกันเนี่ยนะฮะกำลังจะลาจากกันนะครับแต่ก็มีความปรารถนาดีให้กับกันและกันอยู่นะฮะแล้วดอกกุหลาบก็เลยบอกว่ายอย่ามัวรีรออยู่เลยนะฮะมันน่างหงุดหงิดแล้วก็น่ารําคาญใจนะฮะเมื่อเธอตัดสินใจแล้วว่าจะไปอะ่ะก็ไปสัทีสินะครับแล้วก็เขาบอกว่า ไอเจ้าแม่ดอกกุหลาบดอกนี้ไล่เจ้าชายน้อยไปก็เพราะว่าไม่อยากให้เจ้าชายน้อยได้อยู่แล้วเห็นน้ําตาของเธอนะครับแม้เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นดอกไม้ที่แสนจะหญิงย่าโสและหญิงทรณงเส้นเหลือเกินนะฮะเราอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยโอ้โหเราเราเรา,เราจะมองเห็นดอกกุหลาบเป็นดอกกุหลาบไม่ได้อีกต่อไปแล้วฮะเพราะว่า <laughs> นี่มันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากๆนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นการลาจากที่สําหรับผมคิดว่าเศร้ามากนะฮะเพราะว่า มันเป็นความการลาจากที่ทั้งคู่มีเยื่อใหญ่อย่างยิ่งนะฮะแล้วก็ปรารถนาดีต่อกันมากๆนะครับแต่ดอกกุหลาบก็บอกว่าก็ตัดสินใจแล้วก็ไปซะนะฮะอย่ามาอยู่เห็นฉันร้องไห้เลยนะครับทีนี้เ,เรื่องราวของเจ้าชายน้อยมันก็ตัดภาพไปเลยถูกไหมฮะมาถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเดินทางละแล้วเจ้าชายน้อยก็ฮอปไปนะกระโดดไปตามดวงดาวต่างๆซึ่งไอ้เจ้าดวงดาวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็โดนใจผู้ใหญ่อย่างพวกเรามากที่หยิบ หนังสือที่บางคนเรียกมันว่าวรรณกรรมเยาวชนแต่ผมก็ไม่ค่อยคิดว่ามันเป็นวรรณกรรมเยาวชนสักเท่าไหร่นี่นะฮะเวลาหยิบขึ้นมาอ่านตอนวัยโตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดวงดาวที่เจ้าชายน้อยกระโดดเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็สะท้อนภาพในวัยผู้ใหญ่ของเรานั่นแหละนะฮะตรงนี้ผมอาจจะไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวในบุ๊คคลับถ้าเกิดว่าใครได้เข้าร่วมก็ไปเจาะกันนะฮะก็อ่าเช่นดวงดาวหนึ่งที่เป็นดวงดาวที่เป็นที่ประทับของพระราชาใช่ไหมครับก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นทุกคนเนี่ยเป็นไพร่ฟ้าของเขาเนี่ยไปหมดเลย แ้วเจ้าชายน้อยก็บอกว่าเฮ้ยมันก็แปลกดีนะพระองค์ท่านเพราะว่าในดาวดวงนี้ก็กระหม่อมก็เห็นแต่พระองค์ท่านแค่เพียงผู้เดียวเองนะฮะแล้วเจ้าชายน้อยก็อยู่ไปก็เริ่มง่วงก็หาวออกมานะฮะพระราชาก็บอกว่านี่ขัดระเบียบต่อราชสำนักนะที่นี่เนี่ยเขาห้ามหาวนะฮะแล้วเ,ออเจ้าชายน้อยบอกว่าเนี่ยก็กั้นไม่ได้อะ่ะคนมันจะหาวนะฮะกั้นไม่ได้หรอกพะยะค่ะ พระราชาก็เลยบอกว่างั้นข้าขอสั่งให้เจ้าจงหาวต่อไปก็คือจริงๆสั่งคนไม่ได้แต่ก็อยากให้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าพฤติกรรมนั้นเนี่ยมันอยู่ในคําสั่งอยู่นะครับตรงนี้ก็สะท้อนเหมือนกันว่าในวัยผู้ใหญ่เราก็อาจจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่มีมีทัศนคติแบบเนี้ยนะฮะพอเริ่มที่จะมีตําแหน่งมีอํานาจขึ้นมาเราก็อาจจะชอบสั่งคนอื่นให้ให้ทําตามสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคิดนะครับแต่พระราชาองค์เนี้ย เป็นคนที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าก็มีมีว figuring, as well as as well as ิธีคิดที่ที่ผมว่าเก็ถูกต้องนะฮะก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเนี่ยสั่งให้แม่ทัพสักคนเนี่ยโผบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยไปที่ดอกไม้อีกดอกหนึ่งเหมือนผีเสื้อเลยเนี่ยหรือสั่งให้แม่ทัพเนี่ยแปลงร่างเป็นลกทะเลเนี่ยแล้วเขาทําไม่ได้เนี่ยตกลงใครผิดแม่ทัพผิดหรือตัวเขาผิดนะฮะเจ้าชายน้อยบอกแน่นอนก็ต้องเป็นพระองค์ท่านเนี่ยแหละที่ผิดนะฮะพระราชาก็เลยบอกว่าเราเนี่ยจึงควรเรียกร้องมุ่งหวังสิ่งใดสิ่งอื่น เฉพาะเรื่องที่เขาทําได้เท่านั้นอันนี้เนี่ยคิดว่ามาเขกกระโหลกผู้ใหญ่ก็คิดแบบนั้นได้นะฮะว่าอันนี้มันก็เป็นปรัชญาอันนึงนะฮะว่าเราเนี่ยไม่ควรจะไปคาดหวังจากคนคนนึงในสิ่งที่เขาทําไม่ได้แต่ถ้าเราลองโยงกลับไปเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้อีกนะฮะว่าเอะไอ้เจ้าความสัมพันธ์ที่เจ้าชายน้อยจากดอกกุหลาบมาเนี่ยเป็นความคาดหวังหรือเปล่าที่ไปคาดคันให้คนคนนั้นหรือดอกกุหลาบของเขาเนี่ยพยายามที่จะเป็นในแบบที่เธอไม่ได้เป็น แล้วถ้าเป็นแบบนั้นใครผิดละ่ะในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคนคนนึงคาดหวังนะฮะว่าไอ้เจ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนั้นเนี่ยตกลงแล้วใครผิดทีนี้ลองซูมเอาออกมาดูบริบทที่มันไกลขึ้นไปอีกว่าเขาเขียนในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยกำลังเกิดขึ้นนะฮะแล้วเขาก็อาสาสมัครไปเป็นนักบินร่วมรบด้วยนะฮะแซนเ็กซูเปรีเนี่ยก็จะเห็นว่ามันอยู่ในยุคสมัยแห่งการทําสงครามกับกองทัพนาซี นะฮะตกลงแล้วเนี่ยการที่คนคนหนึ่งบังคับให้คนคนหนึ่งการที่ประเทศประเทศหนึ่งบังคับให้ประเทศอื่นต้องเป็นไปตามที่ชั้นเนี่ยคาดหวังตกลงใครผิดก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถตีความเนี่ยได้ได้หลากหลายมากเลยนะฮะหลากหลายสเกลมากเลยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนะฮะซึ่งผมคิดว่าการอ่านหนังสือแบบนี้มันก็สนุกดีเพราะว่าจริงๆมันจะผิดจะถูกก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ามันเป็นอิสระเสรีของคนอ่านนะครับแล้วก็จะยิ่งสนุกเมื่อเราแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับ คราวนี้พระราชาก็อ้างถึงเรื่องนี้แหละนะครับว่าเออก็อยากจะสั่งคนอื่นเนี่ยนะฮะแล้วก็เลยบอกว่าไหนๆก็มาแล้วอย่าไปเลยให้เจ้าชายน้อยเนี่ยอยู่เป็นพร่ไรฟ้าของเขาซะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวตั้งให้เป็นเสนาบดีก็ได้นะครับเขาบอกแล้วเป็นเสนาบดีอะไรล่ะก็บอกว่าให้เป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมนะครับเจ้าชายน้อยก็เลยบอกว่าเอ้าก็ไม่เห็นมีใครให้ว่าความให้พิจารณาคดีเลยนี่ที่ดาวดวงนี้เนี่ย <S <S พระราชาเลยบอกว่าถ้าไม่มีใครให้เจ้าตัดสินเนี่ย เจ้าก็จัดตัดสินตัวเองสิเพราะการตัดสินตัวเองเนี่ยมันลำบากที่สุดแล้วนะฮะมันยากกว่าการตัดสินคนอื่นหลายเท่านักหากเจ้าตัดสินตัวเองได้แล้วแล้วก็เจ้าเนี่ยจะเป็นนักปราดผู้รู้คนหนึ่งเลย อันนี้ก็เป็น wisdom จากพระราชาด้วยเช่นกันนะครับว่าเออจริงนะฮะว่าคนเราเนี่ยเติบโตขึ้นมาเราชอบตัดสินคนอื่นไปทั่วนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอการไอคนที่ตัดสินได้ยากที่สุดก็คือตัวเราเองนั่นเองนะฮะแต่เจ้าชายน้อยก็คุยกับพระราชาอยู่ไม่นานแล้วสุดท้ายเขาก็กระโดดไปสู่ดาวดวงถัดไปนะฮะก็มีชายบ้าย่อนะฮะว่าอยากจะให้คนอื่นชมว่าฉันรวยฉันหล่อต่างๆนานานะครับแล้วก็ มีชายขี้เมานะฮะตรงนี้ก็ผมจะไม่ลงไปในรายละเอียดแล้วกันนะครับทีนี้มีอันที่คิดว่าอาจจะเป็นดาวดวงหนึ่งที่โดนคนหลายคนที่โตขึ้นมานะครับอาจจะโดนผมในช่วงเวลาตอนนั้นผมอ่านหยิบขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งน่าจะเป็นครั้งที่2องครั้งที่3นะฮะช่วงเวลาที่ผมทํางานอยู่ที่เอเจนซี่แล้วก็เหนื่อยมากนะฮะรู้สึกว่าเหนื่อยมากตอนนั้นนะฮะแล้วก็เป็นดาวของนักธุรกิจนะฮะซึ่งในนี้เขาก็เขียนบอกว่า ซึ่งคนคนนี้ง่วนอยู่ซะจนไม่มีเงยหน้าไม่มีเวลาที่จะเงยหน้าขึ้นมามองอะไรอย่างอื่นเลยเจ้าชายน้อยก็ไปทักทายเขาเขาก็ไม่เงยหน้าขึ้นมามองด้วยซ้ําแล้วก็บอกว่าอย่ามายุ่งฉันเนี่ยกาลังยุ่งอยู่กับงานฉันฉันกําลังคิดเลขอยู่นะฮะแล้วก็บวกเลขนู้นเลขนี้กันใหญ่เลยนะฮะก็บอกว่าเป็นคนจริงจังไม่มาเล่นกับเรื่องเหลวไหลเหล่านี้นะครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของดวงดาวเขากำลังนับดวงดาวที่เขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วดวงดาวเนี่ยมัน500ล้านดวงต่างๆนานาเนี่ยส่องประกายวิบวับอยู่นะฮะ ขบอกว่าคุณรู้ได้ไงว่าดาวดวงนี้มันเป็นของคุณเจ้านักธุรกิจก็บอกว่าอา้าวก็ถ้าฉันไปเจอมันก่อนเนี่ยฉันก็บอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นดาวของฉันมันก็จะไม่ใช่ดาวของคนอื่นแล้วนะฮะอันนี้ตีความในแง่โลกความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่าในยุคสมัยที่มันก็กําลังเริ่มมีการจด จริงมันก็มีมานานยาวนานะนะฮะแต่ว่าตอนนั้นมันก็จะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรเกิดขึ้นมากมายเนี่ยมันก็จะมีการจดลิขสิทธิ์กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การจดลิขสิทธิ์เพื่อเอาสิ่งเนี้ยมาเป็นเจ้าของของตัวเองเนี่ยนะฮะก็คือการครอบครองแล้วก็ทําการค้าจากสิ่งเหล่าเนี้ยจากไอเดียตัวเองเนี่ยให้มันได้เงินเนี่ยมากขึ้นไปเรื่อยๆก็เหมือนกับการครอบครองดวงดาวหรือครอบครองกิจการต่างๆนะฮะแล้วเชนร้อยก็เลยถามบอกว่าโหแล้วคุณมีดวงดาวมากมายเหล่าเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะ แต่คุณไม่มีเวลาเลยอ่ะไม่มีเวลากระทั่งดูแสงส่องสว่างของดวงดาวเหล่านี้ไม่มีเวลาชื่นชมความงามด้วยซ้าอ่ะคุณมีไปทําไมอะ่ะคุณจะทําอะไรกับไอ้ดาวห้าร้อยล้านดวงของคุณเนี่ยนะครับนักธุรกิจก็บอกว่าก็ไม่ต้องทําอะไรฉันก็แค่เป็นเจ้าของมันเนี่ยแหละเจ้าชายน้อยก็บ,บอกว่าแล้วคุณเป็นเจ้าของเพวกหมู่ดาวพวกนี้มันได้อะไรขึ้นมานักธุรกิจก็บอกว่ามันก็ทําให้ฉันรวยขึ้นน่ะสินะฮะเจ้าชายน้อยก็บอกแล้วความร่ํารวยที่ว่าเนี่ยมันมีประโยชน์ยงงังไงนะฮะนักธุรกิจก็บอกว่า ก็พอฉันรวยขึ้นฉันก็จะได้มีเงินเอาไปซื้อดาวเนี่ยดวงอื่นอีกไงละ่ะ <laughs> อันนี้คล้ายๆกับน,นิทานชาวประมงเช่นกันนะครับซึ่งไอ้เรื่องเล่านี้ก็เขาก็บอกกันมาว่ามันมีเรื่องเล่าแบบเนี้ยในโครงสร้างนี้ตั้งแต่สมัยโรมันแล้วนะฮะว่าครอบครองอาณาจักรนี้ครอบครองไปเพื่ออะไรก,ก็เพื่อจะไปครอบครองอีกอาณาจักรนึงงลแล้วก็ครอบครองไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับก็เออฉะนั้นเนี่ยเจ้ชาชายน้อยก็เลยบอกว่าแล้วคุณมีดวงดาวเหล่านี้เนี่ยคุณ คุณทําอะไรกับมันนะฮะสุดท้ายเขาบอกว่าก็ฉันก็มีไว้นับนะฮะแล้วฉันก็จะฝากมันไว้กับธนาคารแห่งดวงดาวเจ้าชายน้อบอกว่าเออดวงดาวนี้ทําให้เขามึนมากเพราะว่าเขารู้สึกว่าเรื่องที่มีสาระเนี่ยในความคิดของผู้ใหญ่นะฮะทำไมมันแตกต่างจากความคิดของเจ้าชายน้อยเหลือเกินสําหรับเขาเนี่ยการที่เขาเป็นเจ้าของดอกไม้ดอกหนึ่งแล้วก็หมั่นรดน้าพรวนดินให้มันทุกวันเนี่ยมันคือคุณค่าดวงดาวของเขาที่ดวงดาวเล็กๆเนี่ย เขาก็มีภูเขาไฟที่มันระอุอยู่แล้วก็ต้องคอยไปขูดไปทําความสะอาดปล่องไฟภูเขาไฟนั้นแล้วเขารู้สึกว่ามันอยู่ในขอบเขตที่เขาเนี่ยดูแลได้แล้วต้องทํามันทุกวันนะฮะทำมันอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าฉันกับดาวดวงนี้มันเป็นของกันและกันนะฮะซึ่งงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จ,จาเป็นการที่รดน้ําดอกไม้ด้วยตัวเองนะฮะการที่จัดการกับปล่องภูเขาไฟเนี่ยมันจําเป็นทั้งกับตัวดอกไม้ แล้วจําเป็นทั้งกับตัวเขาเพราะถ้าเขาไม่ดูแลดอกไม้สุดท้ายดาวมันก็เละใช่ไหมฮะอาจจะมีต้นไซงอกขึ้นมาเต็มไปหมดไม่ดูแลภูเขาไฟมันก็อาจจะระเบิดออกมานะฮะแล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นไอ้เจ้านักธุรกิจคนนี้ทําเนี่ยมันไม่เห็นจะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับดวงดาวเลยนี่นะผมว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่ลึกเหมือนกันก็คือแบบเจ๋งด,ดีเหมือนกันนะฮะก็คือว่าคุณแค่ครอบครองดวงดาวเนี่ยคุณไม่ได้ทําให้ดาวดวงนั้นน่ะมันสวยงามขึ้นด้วยซ้า นะฮะแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกันว่าถ well Is e ้ามีเจ in ้าของกิจการแล้วก็ทําให้กิจการนั้นเนี่ยมันดีขึ้นนะฮะมันมีคุณภาพดีขึ้นทําให้โลกไปเนี้ยมันดีขึ้นฮะสังคมดีขึ้นทําให้ตัวพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเออถ้าเป็นแบบนี้ก็คือการดูแลดวงดาวแต่เจ้าชายบอกว่านักธุรกิจคนนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นน่ะเป็นคนที่ต้องการครอบครองเท่านั้นเองนะฮะเขาก็เลยถามว่าเออถ้าอย่างนั้นน่ะเขาขอเป็นเจ้าของดวงดาวของเขาเนี่ยแล้วก็ดูแลดาวของเขาเนี่ยให้มันดีงามที่สุดนะฮะแล้ว ความรักความผูกพันกขึ้นสําหรับเขาคําว่าเจ้าของเนี่ยมันมีความหมายแบบนี้ต่างหากนะฮะโอเคครับผมผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะไม่คิดว่าจะเล่าละเอียดขนาดนี้นะก็อาจจะกระโดดข้ามไปบ้างนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปสู่จุดที่มันสําคัญนะครับซึ่งก็คิดว่าเป็นหลังจากฉากที่เขาเนี่ยกระโดดข้ามดวงดาวไปหลายดวงจริงมีดวงดาวที่น่าสนใจนะฮะเช่นดาวของอนักภูมิศาสตร์ นะครับแล้วก็ดาวของคนจุดคบเพลิงก็คือจุดดวงไฟเนี่ยก็น่าสนใจนะฮะมีรายละเอียดที่คิดว่ามาตีความกันได้อย่างลึกซึ้งเลยเหมือนกันแต่คิดว่าเดี๋ยวเวลาจะยืดมันจะย้้ยเกินไปนะฮะก็ขอกระโดดข้ามไปสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคราวนี้ ก็กระโดดมาถึงโลกดวงดาวดวงที่7แล้วนะฮะก็คือโลกมนุษย์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าในโลกมนุษย์ใบนี้มีพระราชาตั้งร้อยกว่าองค์นะฮะมีนักภูมิศาสตร์อยู่เจ็ดพันคนมีนักธุรกิจเก้าแสนคนผมว่าน้อยไปอาจจะเยอะน่าจะเยอะกว่านั้นนะฮะแล้วก็อีกสามร้อยกว่าล้านคนเป็นพวกบ้าย,ยอและหลงตัวเองนะฮะก็ฉะนั้นพอเขามาถึงโลกมนุษย์เนี่ยเขาบอกว่าโ้โหมันเป็นดวงดาวที่ที่แปลกประหลาดแล้วก็มหัศจรรย์มากนะฮะเพราะว่ามันมีความหลากหลายมีผู้ใหญ่เนี่ยมากมายเต็มไปหมดนะครับ ทีนี้พอมาถึงโลกมนุษย์แล้วเขาก็มาเจอกับนักบินคนนี้ใช่ไหมครับที่หลงทางอยู่กลางทะเลทรายเครื่องบินตกเนี่ยลงมากลางทะเลทรายแล้วเขาก็เลยคุยกับนักบินคนนี้นะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่เขามองขึ้นไปบนดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยดวงดาวทั้งหมดเนี่ยมันสุกสกาว ไปหมดเลยนะฮะแล้วเขาก็เล่าว่าที่เหล่าดวงดาวเนี่ยมันส่องสว่างสุขใสเนี่ยก็เพื่อให้เราแต่ละคนเนี่ยได้ตามหาดาวของตัวเองเนี่ยเจอเข้าสักวันหนึ่งโอ้ตรงนี้ก็ชอบมากเลยเหมือนกันนะฮะเวลาเรามองขึ้นไปบนดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่มีความหมายอะไรเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีดวงดาวสักดวงหนึ่งเนี่ยที่เราจิ้มไว้แล้วแบบว่าเออทุกครั้งที่เงยหน้าขึ้นไปมองแล้วเราจะเจอดวงดาวดวงเนี้ยมันก็อบอุ่นใจมันก็เหมือนกันกับคนที่เรามองไป แวดล้อมอยู่ในโลกใบเนี้ยนะฮะมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่ถ้ามันมีสักคนหนึ่งเนี่ยเหมือนเอาง่ายๆเลยสมมติเวลาที่เราไปเรียนในโรงเรียนสมัยมัธยมก็ได้นะฮะมันขี้เกียจไปโรงเรียนมากเลยอะ่ะแต่พอไปปิ๊งคนคนหนึ่งเนี่ยโรงเรียนมีความหมายเลยนะฮะแล้วรู้สึกว่า โอเคเข้าใจแล้วทาไมต้องไปโรงเรียนอันนี้อาจจะมีคนด่าผมว่าเอาแล้วมึงไม่ได้ไปเรียนเหรอนะครับแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้ยเราเคยผ่านความรู้สึกแบบนี้กันมาว่ามันจะดูมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยว่าในหมู่คนมากมายไก่กองพอมีดวงดาวสุกสกาวขึ้นมาดวงนึงเนี่ยโอ้โหจักรวาลนี้มีความหมายขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าแต่เราเนี่ยกำลังอยู่ในทะเลทรายซึ่งมันอ้างวางมากมาก ถ้าใครเคยไปเที่ยวทะเลทรายนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าได้อยู่ตอนกลางคืนใช่ไหมฮะมันจะรู้สึกว่าโหมันเวิร์กว้างมากๆเลยนะฮะแล้วก็มันก็ทําให้เรารสึกว่าเราเนี่ยจิ๋วมากแล้วก็รู้สึกเหงานะฮะร,รู้สึกว่ามันไม่มีความหมายเลยเลยนี่หว่าทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งหมดนั้นนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าไอ้สภาพแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นความเวิร์กว้างที่สุดจะทานทนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ เลยคิดถึงใครสักคนนึงเขาก็คิดถึงเ,ออเจ้าดอกกุหลาบด,ดอกนั้นผมแอบคิดผมอดคิดไม่ได้จริงๆว่าตัวเซนเซ็กซูเปรี Saint ry, ตอนที่เขาแยกทางกับคนรักนะฮะแล้วก็แล้วก็จากฝรั่งเศสมาเนี่ยมาอยู่ที่อเมริกามาอยู่ที่นิวยอร์กนะฮะ ก็ไม่ต่างอะไรกับการมาอยู่ในทะเลทรายนะครับก็คือมันเวร์หวางแบบนี้แล้วก็ไม่ได้รู้จักใครไม่ได้มีความผูกพันกับใครนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเขาจะมองย้อนกลับไปถึงดาว B 6 6 6 2ของเขาเนี่ยแล้วก็คิดถึงดอกกุหลาบของเขาซึ่งไม่รู้นะฮะว่ามีดอกกุหลาบกี่ดอกนะฮะแต่เขาคิดถึงดอกกุหลาบแน่ๆนะครับทีนี้ออก็บอกว่าอ่ะ มาถึงตอนที่พูดคุยกันนะครับว่าเขาเนี่ยเดินทางไปนะฮะคือเจ้าชายน้อยเนี่ยพอเจอนักบินเขาก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังนะฮะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็เคยเดินทางไปเจอสวนที่มันเต็มไปด้วยดอกกุหลาบหมดเลยแล้วความที่เขาชอบดอกกุหลาบใช่ไหมฮะ,ะถ้าเราเปรียบเทียบคือจริงๆมันเปรียบเทียบได้กับอะไรหลายอย่างมาผมขอเปรียบเทียบสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนละกันว่าถ้าเราคิดว่าดอกกุหลาบเนี่ยเป็นผู้หญิงสําหรับผู้เขียน S <S นะฮะ <S <S การที่เขาได้เจอผู้หญิงมากมายก่กองเนี่ยอีก5้าร้อยห้าพันคนนะฮะมันก็จะต้องตื่นตาตื่นใจสิเพราะเขาก็มีความผูกพันแลวเขาก็ชอบผู้หญิงนะฮะอันนี้ก็เหมือนการเจ้าชายน้อยเนี่ยไปเจอสวนกุหลาบบานสะพรั่งเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะซึ่งก็สวยงามนะครับแต่เขาบอกว่าดอกกุหลาบเนี่ยพมมองไปแล้วเนี่ยห้าพันดอกเนี่ยมันเหมือนกันไปหมดเลยนี่หว่ามันมองไปดอกไหนดอกไหนมันก็ไม่เห็นมีมีแสงเรืองขึ้นมาเลยนะฮะเพราะว่าห้าพันดอกนั้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับ แล้วก็เลยทําให้เขาคิดว่าเนี่ยแม้ว่าเขาจะเจอภูเขาไฟนะฮะบนโลกมนุษย์เขาเจอดอกกุหลาบบนโลกมนุษย์แต่เขาบอกว่ามันไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยมีความหมายอะไรขึ้นมาแต่มีความรู้สึกหนึ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือว่ามันทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะ ไอ้เจ้าดอกกุหลาบดอกเดียวที่เขาครอบครองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นคนยิ่งใหญ่อะไรเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนที่ครอบครองกุหลาบเนี่ยเป็นสวนเลยนะฮะแล้วมันก็มีภูเขาไฟที่ลูกใหญ่กว่าที่บ้านเขาเนี่ยอีกด้วยนะฮะความรู้สึกนี้เนี่ยทำให้เขานรู้สึกเศร้าใจแล้วก็ตัวเล็กลงทีนี้มาถึงบทที่สําหรับผมผมคิดว่าถ้าเป็นหนังนี่ก็คือช่วงคลายแม็กซ์แล้วก็ช่วงที่สําคัญที่สุดนะฮะถ้าจะหลั่งน้ําตากันก็ต้องน้ําตาไหลกันตอนนี้นั่นฮะแล้วก็น่าจะเป็น จุดที่ผู้อ่านหลายๆท่านชอบมากๆนะฮะก็คือฉากที่เจ้าชายน้อยไปเจอสุนัขจิ้งจอกนั่นเองน่าสนใจนะครับที่เขาเลือกตัวละครตัวนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกและสุนัขจิ้งจอกเนี่ยในวรรณกรรมเยาวชนในนิทานอีศพบในเรื่องเล่าของเด็กทั้งหลายไม่เคยเป็นตัวดีฮะมนุษย์เนี่ย ประทับภาพความเจ้าเล่ให้สุนัขจิ้งจอกจนเราเชื่อไปแล้วด้วยซ้ําว่าสุนัขจิ้งจอกตัวเป็นๆทีม่มันอยู่ในป่าจริงๆเนี่ยมันเจ้าเล่ด้วยซ้ําไปนะฮะจริงๆมันเกิดขึ้นจากเรื่องเล่าของชาวมนุษย์เรานีทั้งนั้นเลยนะะเพราะมันไม่เคยเป็นตัวดีเลยแต่สุนัขจิ้งจอกในเจ้าชายน้อยโอ้โหกลับเป็นตัวที่เวลาพวกเราไปพิพิธภัณฑ์เจ้าชายน้อยเราก็จะซื้อแก้วที่ เจ้าชายน้ you อยนั่งอยู่กับสุนัขจิ้งจอกมาใช่ไหมครับซื้อเสื้อที่เจ้าชายน้อยกับสุนัขจิ้งจอกเนี่ยนั่งหันมองดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับเราชอบสุนัขจิ้งจอกในเจ้าชายน้อยกันมากเลยนะฮะสุนัขจิ้งจอกเดินผ่านมาเจอเจ้าชายน้อยนะฮะเจ้าชายน้อยก็เลยชวนบอกว่ามาเล่นด้วยกันสิฉันเนี่ยกำลังเศร้าอยู่เลยนะครับสุนัขจิ้งจอกก็บอกว่าโอ้ฉันเล่นกับเธอไม่ได้หรอกเพราะฉันเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกให้เชื่องนะฮะฉันไม่ใช่โดยคาแรคเตอร์ฉันเนี่ยมันไม่ได้ถ โดยทั่วก็บอกว่าถูกฝึกให้เชื่องคืออะไรนะฮะสุนักจิ้งจอกก็เลยบอกว่ามันก็คือการผูกสัมพันธ์กันไงล่ะเธอลองคิดดูสิว่าสําหรับฉันแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเธอไม่มีความหมายเลยเลยก็เป็นเด็กผู้ชายคนนึงนะฮะก็เหมือนกับเด็กผู้ชายอีก,อกหมื่นอีกแสนคนในโลกใบนี้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างฉันไม่ได้มีความต้องการอะไรจากเธอ กับเธอเลยอ่ะว่าไม่ได้ต้องการเธอเนี่ยให้มาอยู่ในชีวิตฉันเธอเองก็เหมือนกันก็ไม่ได้มีความต้องการสุนัขจิ้งจอกอย่างฉันเลยนะฮะฉันก็เป็นแค่สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกอีกหมื่นพันตัวในโลกใบนี้แต่ถ้าเธอเนี่ยเริ่มฝึกฉันให้เชื่องแล้วเริ่มคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยคราวนี้เราต่างฝ่ายจะต้องการกันและกันแล้วเธอก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวในโลกสําหรับฉันและฉันก็จะเป็นหนึ่งเดียวในโลก สำหรับเธอเด็กคนนี้จะไม่ใช่เด็กธรรมดาต่อไปจะเป็นเด็กที่ชั้นรักนะฮะสุนัขจิ้งจอกเองก็เหมือนกันไม่ใช่ออสุนัขจิ้งจอกที่เดินผ่านมาผ่านไปแต่ว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกที่เจ้าชายน้อยเฝ้ารอที่จะเล่นด้วยแล้วก็ที่อยากจะเจอทุกวี่ทุกวันนะครับฉะนั้นก็เหมือนกันกับความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ขึ้นเนี่ย มันก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะทีนี้ไอความสัมพันธ์ในชีวิตคนเรามันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีกี่ความสัมพันธ์นะฮะแล้วก็ถ้ามันสร้างความสัมพันธ์แบบนี้ขึ้นแล้วเนี่ยแล้ววันหนึ่งมันต้องลาจากมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสุนัขจิ้งจอกก็เหมือนเหมือนกับมองไปถึงอนาคตแล้วอะว่าอย่าผูกพันเลยเพราะพอผูกพันแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่มันจะต้องลาจากเนี่ยมันเศร้านะฉันไม่อยากถูกฝึกให้เชื่อมนะครับ ทีนี้อ๋อเจ้าชายน้อยก็เลยเข้าใจละว่าเออว่ะเฮ้ยพอเธอพูดแบบนี้ฉันนึกถึงดอกไม้ดอกหนึ่งที่ฉันเนี่ยเคยดูแลแล้วฉันก็รู้สึกว่าได้มีการสร้างความสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นระหว่างกันนะฮะทีนี้ก็มีประโยคเล็กๆนะฮะที่ผมชอบแล้วก็น่าสนใจมากในบทสนทนานี้สุนัขทิ้งจอบว่าอ๋อเธอมาจากดาวดวงอื่นหรอกเหรอแล้วบนดาวดวงนั้นเนี่ยมีนายพรานไหมนายพรานที่ยิงสุนัขทิ้งจอกเนี่ยนะฮะเจ้าชาย็บอกไม่มีหรอก นะฮะสุนันทิ้งจอกก็เลยดีใจเลยบอกโห้ดีจังเลยอ่ะดาวดวงนั้นไม่มีสายพานด้วยอ่ะนะฮะแล้วมีไก่ไหมอ่ะมีไก่ไหมเพราะสุนัขทิ้งจอกต้องไปลากไก่มากินใช่ไหมครับเจ้าชายน้อยก็เลยบอกไม่มีเหมือนกันไก่ก็ไม่มีนะฮะสุนัขทิ้งจอกโอ้ไม่ดีเลยเออเนาะมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกนะโอ้โหบทสนทนาเล็กๆอันนี้นะฮะที่สอดแทรกเข้ามาระหว่างที่พูดเรื่องความสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยผมว่ามันไปตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องเดียวกันเลยฮะกับเรื่องที่ดอกกุหลาบมีนา คือมันไม่มีดาวดวงไหนหรอกที่เราอยู่แล้วมันมีความสุขเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตน่ยนะครับดาวนี่หมายถึงว่าเราจะไปอยู่กับใครสักคนหนึ่งนะฮะในดาวดวงนั้นเนี่ยที่เราจะอยู่ด้วยกันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่มีหรอกถ้าดาวที่มันไม่มีนายพรานเราก็แฮปปี้หมดสิแต่มันก็ไม่มีไก่ให้เรากินด้วยไงล่ะไอ้ดาวที่มันมีไก่มันก็จะมีนายพรานเพราะฉะนั้นไอ้ดวงดาวที่เราอาศัยอยู่กับใครสักคนตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งไก่ทั้งนายพรานครับมันมีทั้งช่วงเวลาที่เราชอบ มีทั้งช่วงเวลาที่เราไม่ชอบนะครับแล้วผมคิดว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันคล้ายกันเลยกับตอนที่เขาพูดว่าดอกกุหลาบเนี่ยมันทั้งสวยงามและหอมและมันก็มีหนามแหลมด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้พอเขาเริ่มคุยกันนะครับตัวสุนัขจิ้งจอกก็เลยบอกว่าถ้าเราเนี่ยถูกฝึกให้เชื่องและผูกสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยชั้นเนี่ยจะได้รู้จักเสียงฝีเท้าหนึ่งที่มันแตกต่างไปจากฝีเท้าของมนุษย์คนอื่นทั้งหมดเลย เป็นฝีเท้าที่ฉันไม่กลัวเพราะว่าเวลาฝีเท้ามนุษย์เดินมาเนี่ยฉันจะนึกว่าเขาเป็นนายพรานนะฮะแต่พอเราคุ้นเคยกันแล้วแล้วฉันจําฝีเท้าเธอได้เนี่ยกลับกลายเป็นฝีเท้าที่เรียกฉันเนี่ยออกมาจากที่ซ่อนตัวเราวกับเป็นเสียงดนตรีก็ไม่ปานโอ้โหอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นวิธีเขียนที่เป็นกวีมากๆเลยนะฮะก็คือว่าเวลาที่เราไม่ได้มีความรักอะเรากลัวฮะผู้คนแปลกหน้าเนี่ย เราล้วนแต่กังวลแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็ตั้งกำแพงเนี่ยด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะแต่เวลาที่เราผูกพันกับใครสักคนแล้วเนี่ยความกลัวมันหายไปเรามีแต่เฝ้ารอนะฮะแล้วมุดออกมาจากที่ซุกซ่อนที่อยู่ใต้ดินนะฮะในนี้เขียนบอกว่าที่ซุกซ่อนที่อยู่ใต้ดินเนี่ยโผล่ออกมาเพื่อเจอคนคนนั้นไงล่ะแล้วตรงนั้นคือพื้นที่ปลอดภัยใช่ไหมครับไอ้เจ้าความปลอดภัยเนี่ยก็เกิดขึ้นจากความผูกพันนั่นเองนะฮะแล้วสุนัขจิ้งจอกก็บอกว่านูน่นดูสิ จ้าทุ่งข้าวสาลีนั่นนหะฉันเห็นมันมาตลอดฉันเนี่ยไม่ได้กินเป็นคนกินขนมปัง่เนียฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับทุ่งข้าวสาลีเลยมันไม่มีความหมายอะไรกับฉันเลยแต่ตัวเธออ่ะมีผมสีทองนะแล้วมันก็จะเยี่ยมไปเลยมันคงวิเศษมากเลยที่ฉันผูกสัมพันธ์กับเธอเพราะทุกครั้งที่ฉันเห็นทุ่งข้าวสาลีฉันจะไม่เห็นมันเป็นสิ่งไร้ความหมายต่อไปแต่ฉันจะเห็นมันแล้วคิดถึงเธอโอ้โห ก็ผมว่าเราเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะผมเคยเขียนถึงเรื่องนี้ใน Soundtrack of My l o v e เหมือนกันนะครับแล้วก็เขียนถึงชิงชิงเนี่ยแหละนะฮะว่าแต่ก่อนผมไม่เคยรู้สึกอะไรกับสีม่วงเลยนะฮะแล้วตอนที่ผมจีบชิงเนี่ยแล้วชิงก็บอกว่าเขาชอบสีม่วงหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะก็กลายเป็นว่าเวลาเห็นอะไรที่เป็นสีม่วงเราจะมันม่วงไม่ใช่สีไรความหมายแล้วอ่ะมันจะเป็นเห็นหน้าเขาเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับพออยู่ด้วยกันเปนานๆสีม่วงก็จะคล้ำขึ้น นะฮะโอเคครับผมคราวนี้กเ็เขาก็บอกว่าไอ้เจ้าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะก็มันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยรู้จักสิ่งนั้นเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วเราผูกพันคุ้นเคยกับไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้แล้วสุนักจิ้งจอกก็บอกกับเจ้าชัยน้อยครับบอกว่าพวกมนุษย์น่ะไม่มีเวลาที่จะศึกษาอะไรลึกซึ้งหรอกเพราะพวกเขามักจะซื้อข้าวของที่มันเป็นสําเร็จรูปเนี่ยมาจากพ่อค้า แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีใครเนี่ยที่ทาของที่มันสําเร็จรูปได้จริงๆหรอกนะฮะพวกมนุษย์ก็เลยไม่มีเพื่อนที่แท้จริงกันเลยนะฮะถ้าเธอต้องการเพื่อนสักคนก็มาสนิทสนมกับฉันดูสินะฮะตรงนี้ก็คือการที่ถ้าเราเนี่ย <c oughs> อยากที่จะผูกสัมพันธ์กับใครสักคนก็แปลว่าเราต้องให้เวลาแล้วก็แล้วก็วกออเรียนรู้ ทุกสิ่งทุกมุมเนี่ยจากกันและกันนะฮะเมื่อนั้นเนี่ยมันถึงจะเจอเพื่อนแท้แล้วเพื่อนแท้มันจะมีทั้งนายพรานและไก่ในตัวเขาใช่ไหมครับบนดาวดวงนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเธอไม่ต้องพูดอะไรหรอกไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะคําพูดเนี่ยมันเป็นเหตุที่มาของความเข้าใจผิดในแต่ละวันเนี่ย <c oughs> เธอค่อยๆกระเถิบเข้ามานั่งใกล้ชั้นทีละนิดทีละนิดแค่เนี้ก็พอจริงๆตรงนี้น่าสนใจนะครับที่บอกว่าคําพูดนํามาซึ่งความเข้าใจผิด ถ้าเรามองกันในแง่โลกๆนะฮะมองว่าความสัมพันธ์ของแซงเต็กซูเปรีที่มีกับไม่ว่าจะเป็นภรรยาของเขาหรือว่าผู้หญิงของเขาก็ตามเนี่ยนะฮะอาจจะทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยด้วยคําพูดก็ได้แล้วสิ่งที่สะท้อนให้เห็นในตัวเจ้าชายน้อยในหนังสือเจ้าชายน้อยเองเนี่ยก็คือตอนที่เขากับดอกกุหลาบทะเลาะกันเนี่ยก็เพราะเขาบอกว่านันไปฟังสิ่งที่เธอพูดเนี่ยมากเกินไปผมว่าตรงนี้เนี่ยแซงเต็กซูเปรีเนี่ยย้าหลายครั้งนะฮะว่าไปฟังคําพูดมันทําให้ มันหมางใจกันได้ฉะนั้นเนี่ยบางทีมันมีบางสิ่งที่ลึกไปกว่าคําพูดให้ฟังสิ่งที่เขาไม่ได้พูดด้วยแล้วก็ให้ได้ยินสิ่งนั้นนะครับอันนี้เป็นเลเยอร์หนึ่งทีนี้จําได้ว่าตอนที่ไปทาพื้นที่ชีวิตเนี่ยออผมว่าเองอ่มมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนคุยก็คือว่าไอ้คำว่าเด็ก,กกับผู้ใหญ่นะฮะสำหรับผมพออ่านไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้คำว่าเด็กเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าวัยเยาว์ของเราเท่านั้นนะฮะแต่มันหมายถึงจิตใจที่มันเพียวฮะม แล้วมันไม่หลงทางมันมันอยู่ตรงนั้นมันรู้ว่าฉันกำลังมีความสุขกับสิ่งนี้แล้วฉันก็มีความสุขเลยฉันกินขนมแล้วฉันมีความสุขฉันมีความสุขเลยฉันเล่นอยู่กับเพื่อนแล้วฉันก็หัวเราะเพราะว่าเพราะว่ามันกําลังสนุกมากๆอยู่ตรงนั้นนะฮะและไอ้จิตใจแบบนี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันมีอยู่เฉพาะในเด็กมันมีอยู่ในตัวพวกเราด้วยมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่า beginner's mind ใช่ไหมครับคือจิตของผู้เริ่มต้นน่ะถ้าเราย้อนกลับไปถึงจิตของผู้เริ่มต้นได้อีกครั้งเราจะเพียวแบบนัั้้้นไดอีกครรงึะเาจ หอมดอกกุหลาบได้แบบที่มันหอมจริงๆมีความสุขกับมันในตรงนั้นเนี่ยได้จริงๆนะครับผมก็คิดว่านั่นคือสภาวะที่ปราศจากคําพูดเช่นกันนะฮะถ้าเป็นทางธรรมะก็อาจจะเซนเซนหน่อยนะฮะที่บอกว่าคําพูดและเหตุผลตักกะดเนี่ยมันถอนเราออกไปจากความจริงตรงหน้าความจริงตรงหน้าไม่ใช่คําพูดไม่ใช่ความคิด แต่มันคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นกับเราเลยนะฮะร้อนก็คือร้อนแต่ว่าร้อนแล้วหงุดหงิดอันนี้เป็นความคิดละร้อนมันก็แค่ร้อนนะฮะถ้ามันหอมมันก็หอมมันอร่อยมันก็อร่อยนะะแต่ไม่ต้องชอบหรือไม่ชอบมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาพูดของสุนังจิ้งจอกเลยน่าสนใจนะครับว่าเธอไม่ต้องพูดเพราะคําพูดมันเป็นเหตุที่มาของความเข้าใจผิดนะฮะ แล้วก็พอเริ่มสีกันละเขาก็บอกว่าแล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่เนี่ยในเวลาเดิมนะครับเธอจะมาที่นี่ตอนบ่ายสี่โมงนะครับพอย่างจะมาถึงบ่ายสี่โมงเนี่ยฉันก็จะเริ่มละที่จะมีความสุขใจเพราะฉันรู้แล้วมันเป็นเวลาที่เราจะได้เจอกันนะฮะทีนี้เจ้าชายน้อยก็บอกทําไมอะ่ะทำไมไมันต้องเป็นเวลาแบบนั้นนะ่ะสุดท้ายที่จอบบอกนี่คือแบบแผนประเพณีผมว่ามันคล้ายๆกับริชวลนะฮะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราเนี่ยผูกพันกับใครสักคนหนึ่งหรืออะไรสักอย่าง เราจะมีพิธีกรรมส่วนตัวของเราที่เรารู้กันน่ะว่าอ่ะถ้าเราเปิดเพลงนี้ขึ้นมานี่คือเพลงของเราอ่ะนี่คือช่วงเวลาของนี่คืออาหารที่เธอชอบสั่งไงละ่ะนี่คืออ่ะถ้าเราไปทะเลตรงเนี้ยเราก็จะไปเดินตรงนี้กันน่ะแล้วถ้าคนคนนั้นไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วเราเดินคนเดียวเราก็จะคิดถึงคนคนนั้นอยู่ดีนะครับผมคิดว่านี่คือพิธีกรรมอ่ะมันไม่ใช่พิธีกรรมแบบพิธีกรรมทางศาสนาอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นพิธีกรรมร่วมกันของความสัมพันธ์นะฮะเราผมคิดว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่สวยงาม ของความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สุนัขจิ้งจอกบอกสิ่งนี้มันก็เลยลึกซึ้งมากนะฮะว่าพอคนเรามันผูกพันกันมันก็มีสิ่งนี้แหละแล้วเราก็จะรู้สึกกับมันเนี่ยว่ามันพิเศษมากๆเลยนะมันเป็นช่วงเวลาที่มันแตกต่างจากช่วงเวลาอื่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วเมื่อถึงช่วงเวลานั้นฉันจะเฝ้ารอเธอฉันจะมีความสุขและต่อให้เธอไม่อยู่ฉันมองเห็นทุ่งข้าวสาลีฉันก็จะคิดถึงเธอนะครับพออยู่ด้วยกันจนกระทั่งเชื่องแล้วก็มาถึงเวลาที่ต้องลาจาก เจ้าชัยน้อยก็บอกว่า,าคิดว่าวันหนึ่งเขาต้องกลับไปหาดอกกุหลาบนะฮะจุนักจิ้งจอกก็เลยบอกว่าเนี่ยกลับไปหาให้เธอลองกลับไปหาดอกกุหลาบทุ่งดอกกุหลาบเหล่านั้นเนี่ยใหม่อีกสักครั้งหนึงสิแล้วเธอจะได้รู้ว่าดอกกุหลาบที่เธอมีอยู่บนดาว B 6 1 2เนี่ยมันเป็นดอกกุหลาบเพียงหนึ่งเดียวเนี่ยในจักรวาลน,นี้นะฮะแล้วฉันจะบอกความลับอะไรให้เธออย่างหนึ่งนะว่าอา ถ้าเกิดว่าเธอไปเห็นดอกกุหลาบนั้นแล้วเนี่ยแล้วกลับมาเจอฉันอีกทีฉันจะบอกความลับอะไรให้ฟังนะฮะเจ้าชายน้อยก็เลยกลับไปหาดอกกุหลาบนั้นที่ท้องทุ่งที่มันเต็มไปด้วยดอกกุหลาบ5 0 0 0กว่าดอกนะครับแล้วเขาก็พูดกับดอกกุหลาบเหล่านั้นด้วยมุมมองใหม่นะฮะบอกว่าหลังจากที่ผ่านความสัมพันธ์กับสุนัขจิ้งจอกมาแล้วเนี่ยก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยไม่เหมือนดอกกุหลาบของฉันเลยสักนิดเดียวเธอไม่มีความหมายอะไรกับฉันเลยนะฮะ แล้วก็ไม่เคยมีใครมาผูกพันกับเธอด้วยนะเพราะเธอเต็มทุ่งไปหมดเลยนะฮะแล้วพวกเธอก็ไม่สร้างความผูกพันกับใครด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีความหมายซึ่งกันและกันนะฮะแต่ว่าชั้นเนี่ยได้ผูกมิตรกับสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นไปแล้วแล้วเขาก็กลายเป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเดียวในโลกของฉันนะครับพวกเธอเนี่ยสวยก็จริงอยู่แต่ขณะเดียวกันก็ว่างเปล่านะฮะแล้วก็บอกว่าแต่ดอกกุหลาบที่ฉันมีอยู่แม้ว่ามันเป็นเพียงแค่ดอกเดียวเนี่ยอาจจะดูธรรมดาแล้วก็ไม่ได้มี อะไรที่แตกต่างจากพวกเธอเลยแต่ดอกกุหลาบเดียวดอกนั้นเนี่ยแหละที่สําคัญกับฉันอย่างยิ่งและที่สําคัญกับฉันก็เพราะว่าฉันเป็นคนรดน้าพลวนดินให้ให้กับเธอฉันเป็นคนที่เอาโถแก้วเนี่ยไปครอบกันลมให้เธอนะฮะฉันเป็นคนที่คอยกําจัดหนอนให้กับเธอแล้วก็เป็นคนที่คอยฟังเธอพร่าบน่นฟังเธอคุยโมโออ้อ้วดนะฮะแล้วก็ทนดูเธอเวลาที่เธอเนี่ยเฉยเมยนิ่งเงียบทั้งหมดนั้นก็เพราะว่าเธอเนี่ย คือดอกกุหลาบของฉันนั่นเองโอ้โหผมก็เชื่อว่าตรงนี้นี่พอเราอ่านมาถึงตรงนี้เราก็ใจสั่นกันนะครับก็คือว่าอ๋อมันก็ทําให้เราคิดทบทวนถึงผู้คนในชีวิตเราเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะว่าคนคนนั้นอออาจจะทําให้เราเหนื่อยนะครับเราต้องดูแ,แลแหละต้องใช้ใช้เวลาใส่ใจนะครับอาจจะทําให้เราเบื่อหน่ายด้วยซ้าในบางครั้งอาจจะทําให้เราต้องใช้ความอดทนอย่างสูงมาก แต่ก็เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เหรอนะฮะที่ทําให้คนคนนี้มีความหมายกับเราและแตกต่างไปจากทุกคนในโลกใบนี้เลยแล้วผมว่าในด้านกลับกันเราก็เป็นดอกกุหลาบของเขาเช่นกันนะฮะคือเขาก็เบื่อกับเราเหมือนกันเขาก็ต้องอดทนกับเราเหมือนกันเหนื่อยน่ายกับเราเหมือนกันเราก็ดูแลไม่ง่ายหรอกนะฮะและสิ่งแบบนี้ไม่ใช่เหรอที่ทําให้เราผูกสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ทําให้ไอ้เจ้าทุ่งข้าวสาลีมันไม่เหมือนเดิมนะฮะทำให้จักรวาลที่มันเวิรงว้างทำให้ทะเลทรายที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี้ย มันไม่เวิร์งวางจนเกินไปเพราะมองไปแล้วเนี่ยมันมีดวงดาวบางดวงเนี่ยที่เรารู้อยู่นะครับว่ามันมีใครสักคนหนึ่งรอเราอยู่ตรงนั้นนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่านี่ไงความลับที่ฉันจะบอกเธอสุดทิ้งจอกก็บอกกับเจ้าชายน้อยนะฮะว่าเราอ่ะจะมองเห็นอะไรได้ลึกซึ้งแจ่มแจ้งเนี่ยก็ด้วยหัวใจเท่านั้นแก่นสาระสําคัญใดๆก็ตามเนี่ยมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ วักทองของหนังสือเล่มนี้แน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นที่เขาเล่ามาทั้งหมดพยายามเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่ทั้งหมดนะฮะว่าไปกดเครื่องคิดเลขพยายามจะสะสมดวงดาวนะฮะต่างๆนานาเนี่ยพยายามอยากจะให้คนอื่นชื่นชมว่าฉันหล่อฉันมีชื่อเสียงฉันอะไรต่างๆนานามันไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรกับชีวิตเลยสิ่งที่เป็นสาระสําคัญกับชีวิตคุณเห็นมันไม่ได้หรอกคุณสัมผัสมันได้ด้วยหัวใจเท่านั้นเองแล้วความสัมผัสมันได้ด้วยหัวใจเนี่ย มันก็คือสิ่งที่คุณรู้กับตัวเองเท่านั้นแหละคนอื่นไม่ต้องรู้กับคุณหรอกหรือมันไม่ต้องมารู้หรอกว่าดอ,อกกุหลาบมันสําคัญกับคุณยังไงคุณดูแลเธอดีมากน้อยแค่ไหนนะแต่เรารู้กันแค่เนี้ยมันก็พอแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าช่วงเวลาที่เธอเสียไปเพื่อดอ,อกกุหลาบนั่นแหละที่ทาให้ดอ,อกกุหลาบของเธอเนี่ยมันมีความหมายสําคัญมากมายขนาดนี้แต่คนเราเนี่ยลืมความจริงข้อเนี้กันไปหมดแล้วสุนัขจิ้งจอกก็บอกกับเจ้าชัยน้อยนะครับบอกว่า แต่เธอต้องไม่ลืมนะเธอจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เธอผูกพันเนี่ยด้วยตลอดไปและเธอก็ต้องดูแลรับผิดชอบกับดอกกุหลาบของเธออืมก็ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้สอนอะไรผมเยอะนะครับแล้วก็พอพูดมาถึงแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าใช่อะไรที่ทําให้เราจะต้องดูแลคนที่เรารักแล้วก็ผูกพันก็เพราะว่านี่คือความหมายของชีวิตของเรา นะฮะแล้วเราก็อยู่บนโลกใบนี้ได้ก็เพราะความสัมพันธ์แบบนี้แหละก็เพราะคุณค่าที่ใจเรามันสัมผัสได้แบบนี้ถ้ามันไม่มีคนเหล่านี้เลยนะฮะหรือไม่มีอะไรที่เราสามารถที่จะที่จะรู้สึกได้ในใจนะฮะเราก็จะรู้สึกเลยว่ามันเวิ้งว้างเหมือนคุณอยู่กลางทะเลทรายแบบนั้นแหละนะครับและสิ่งเหล่านี้ถ้าเราโมวแต่ไปหมกบุนกับเรื่องที่มันช่างตวงวัดได้จับต้องได้นะฮะตัวเลขเงิน ทั้งหลายในบัญชีนะฮะโดยที่ละเลยความสัมพันธ์เหล่านี้ไปนะครับโมดัโมกมุ่นกับงานจนกระทั่งไม่มีเวลามากินข้าวกับพ่อแม่มาดูแลลูกๆนะฮะมาอยู่กับคนรักของเราเลยนะครับแล้วชีวิตวันหนึ่งเราอาจจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในทะเลทรายที่มันแห้งแล้งสุดๆเลยแล้วก็เวรงวางแบบโหมไม่รู้จะอยู่อะไรเลยไม่รู้ไม่รู้จะมองไปทางไหนเลยนะเพราะมันเหมือนกันไปหมดอ่ะทุกทีทุกทางมันเหมือนกันไปหมดมันไม่มีดวงดาวให้เรามองไปแล้วนะครับแล้วชีวิตแบบนั้นมันจะ มันจะอยู่ยังไงล่ะผมว่านี่เป็นนี่เป็นความรู้สึกหนึ่งอาจจะเป็นความรู้สึกหนึ่งของตัวผู้เขียนหรือว่าไซเ็กซูเปรี Saint เหมือนกันนะฮะเพราะตอนที่เขาไปอยู่ในที่ไกลบ้านไกลเมืองเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกแบบไหนนะครับแล้วมันน่าสนใจมากเลยว่าสุนัขจิ้งจอกเป็นใครล่ะแล้วดอกกุหลาบเป็นใครนะครับสุนัขจิ้งจอกผูกพันกันอยู่ในช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็เตือนเขาว่าอย่าลืมนะเว้ยไปดูแลดอกกุหลาบด้วย ดอกกุหลาบมันสําคัญนะเว้ยแต่เราเนี่ยเราสองคนเนี่ยก็ต้องจบกันแล้วละ่ะแถวๆนี้เดี๋ยวแยกกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชายน้อยกับสุนัขจิ้งจอกซึ่งก็มีความผูกพันกันมากเนี่ยก็ต้องแยกทางกันนะครับแล้วก็ก,กลายเป็นว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็เตือนเจ้าชายน้อยนะฮะว่าอย่าลืมนะที่จะต้องดูแลดอกกุหลาบให้ดีที่สุดด้วยนะฮะทีนี้ ออก็มาถึงช่วงท้ายๆนะครับเขาก็บอกว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยก็เลยเดินทอดน่องนะฮะไปหาบ่อน้ำนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาเป็นแรงบันดาลใจสำหรับชื่อหนังสือเล่มน,นึงของผมเช่นกันผมตั้งชื่อหนังสือว่าแอ่งน้ำกลางทะเลทรายนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันกับที่ซังเต็กซูเปรีเนี่ยเขียนไว้ในเจ้าชายน้อยนะฮะเขาก็มันมีมันมีประโยคที่น่าสนใจนะฮะที่เขาบอกว่า ออเราเนี่ยมันอยู่ในสภาวะอันตรายแล้วถ้าเขายังซ่อมเครื่องบินไม่เสร็จเนี่ยเขาไม่เหลือน้ําแล้วไม่เหลืออาหารแล้วนะฮะโดยเฉพาะน้ําเนี่ยถ้ามันไม่ไม่กินน้ําเนี่ยเราจะตายกันหมดเขาก็นักบินเนี่ยก็บอกกับเจ้าชายน้อยบอกว่าคุณไม่ต้องมาเล่นไม่ต้องมาพูดอะไรที่มันแบบว่าจะพาผมไปนอกเรื่องแล้วผมต้องซ่อมเครื่องบินอันนี้ให้ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะตายแล้วมันไม่มีน้ํากินแล้วเขาก็คิดนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยแล้วทำไมเจ้าชายน้อยไม่เคยหิวกระหายเลยวะนะฮะคุณไม่คุณไม่กระหายน้ําเลยเหรอนะฮะเจ้าชายน้อยก็บอกว่า ก็เหมือนกับว่าเดาใจอะว่าอโอเคก็คงอยากจะไปหาบ่อน้าสักแห่งหนึ่งอะก็เลยบอกโอเคเออฉันก็หิวเหมือนกันแหละทั้งทั้งที่จริงเนี่ยเจ้าชายน้อยไม่เคยหิวก็หายครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์บอกอะไรนะฮะผมว่าสําหรับตัวผมเองผมคิดว่ามันบอกว่าเจ้าชายน้อยไม่ได้มีตัวตนเนี่ยเป็นจินตภาพอะฮะที่ผุดขึ้นมาในดินแดนที่มันเบื้องหวางแล้วก็คุยกับเขาอะนะฮะคุยกับตัวเขาเองเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเจ้าชายน้อยเป็นจิตวิญญ,ญาณหนึ่งที่ไม่หิวะฮะไม่ได้โหยหา แต่เวลาที่เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเรามีความโหยหานะฮะแต่เจ้าชายน้อยเนี่ยเหมือน beginner's mind อะ่ะคือมันอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็เพียวมากมันก็ไม่ได้มีความอยากอะไรมากไปกว่านั้นนะฮะแล้วก็ฉะนั้นอ๋อเขาเลยไม่ไม่จำเป็นจะต้องไปดื่มกินอะไรทั้งสิ้นนะ <c oughs> ก็ฉะนั้นอ๋อไอ้คำว่าดื่มกินเนี่ยมันไม่ได้หมายความสำหรับผมว่าม,มันไม่ใช่สสารนะแต่ว่ามันคือการดื่มกินทางจิตวิญญาณนะว่าจะต้องเติมเต็มอะไรอีกอะ่ะเพราะว่าเจ้าชายน้อยก็รู้สึกว่า ฉันไม่ได้อยากได้อะไรแบบที่พวกบรรดาสิ่งที่เขาเรียกว่าผู้ใหญ่เนี่ยอยากได้กันนะฮะซึ่งพอเขาเดินทางกันไปเนี่ยเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำนะฮะเจ้าชายน้อยก็บอกว่าที่ดวงดาวเหล่านี่นนมันดูสวยงามเนี่ยก็เพราะดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยที่ชั้นเนี่ยมองไม่เห็นนี่แหละคือดวงดาว B ี6 1บีหกหนึ่งสองเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าอาจจะไม่เห็นฮะมันเล็กมากใช่ไหมครับแต่เจ้าชายน้อยเงยหน้าขึ้นไปมองบนท้องฟ้าเนี่ย รู้ครับว่าดาว B612 ที่เขาจากมาเนี่ยมันอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยแหละแล้วบนดาวดวงนั้นมีดอกกุหลาบดอกนั้นอยู่ไม่ต้องเห็นครับแต่เห็นไม่ต้องเห็นแต่สัมผัสได้ด้วยใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวทั้งหมดมันจึงสวยงามหมดเลยเจ้าชน้อยเลยบอกว่าทะเลทรายก็สวยนะในท่ามกลางความแห้งแล้งและเวิงวางเหล่านี้เนี่ยมันมีบ่อน้าบางบ่อนเนี่ยซ่อนอยู่ในทะเลทรายเสมอ ตรงนี้เนี่ยตีความได้เยอะมากเลยนะฮะชีวิตที่มันแห้งแล้งมากๆมันยังมีบ่อน้ํารอเราอยู่ที่ไหนสักแห่งมันอาจจะเป็นใครสักคนที่ยินดีช่วยเหลือเราที่รักเราปรารถนาดีกับเรานะฮะในชีวิตที่มันแย่ๆมันอาจจะมีโอกาสดีๆอยู่รอเราอยู่ถ้าเราไม่หยุดเดินแล้วก็เดินไปในทะเลทรายที่มันแห้งแล้งอาจจะเจอก็ได้แล้วก็ถ้าตีความในแง่ของคนคนคนหนึ่งที่มีความแห้งแล้งกับเราเนี่ยหมดเลยเนี่ยก็มีบ่อน้ําอยู่ในใจเขาด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ในทะเลทรายเนี่ยมันมีแอ่งน้ําเล็กๆเนี่ยซ่อนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งและนั่นเป็นสิ่งที่ทําให้ทะเลทรายมีความหมายครับเพราะมันคือความหวังมันคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่ามันมีคุณค่าบางอย่างเนี่ยอยู่ในชีวิตอันแห้งแล้งนี้แล้วเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอมันแต่ว่าถ้าเราเคยเจอมันแล้วมันจะยิ่งรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่เวิร์งหวังนะครับแล้วชีวิตของคนที่อยู่หลงทางกลางทะเลทรายแล้วไม่มีอะไรให้มองไปเลยหรือไม่มีความเชื่อใดๆอยู่เลยเนี่ยเดินยาก ะะแล้วเจ้าชายน้อยก็เลยบอกว่า,าตัวนักบินเนี่ยก็แชร์ให้ฟังว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาเคยอาศัยอยู่ในบ้านเก่าหลังหนึ่งนะฮะแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าบ้านหลังนี้มีขุมทรัพย์เนี่ยซ่อนอยู่เขาก็บอกว่าทําให้บ้านหลังนี้มีสเสน่ห์มากเลยเจ้าชายน้อยก็เลยตัวนักบินเนี่ยก็เลยบอกว่าสิ่งที่มอบสเสน่ห์ให้กับบ้านเรือนนะฮะดวงดาวแล้วก็ทะเลทรายเรามองไม่เห็นหรก เพราะดาว B 612และดอกกุหลาบนั้นเนี่ยไม่เห็นเวลามองขึ้นไปบนท้องฟ้ามองไปที่ทะเลทรายไม่เห็นบ่อน้ําในบ้านหลังนั้นไม่เห็นหรอกครับว่าขุมทรัพย์มันซ่อนอยู่ตรงไหนแต่เรามองไม่เห็นฮะแต่เรารู้ว่ามันมีอยู่นะครับและสิ่งนี้แหละที่ทําให้สิ่งเหล่านั้นมีสเสน่ห์นะฮะเราต้องขุดค้นไปด้วยใจนะครับแล้วเขาบอกว่าพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยเจ้าชายน้อยก็พลอยหลับไปนะฮะเขาก็เลยอุ้มเจ้าชายน้อยเนี่ยไว้ในอ้อมอกทันใดนั้นเนี่ยนักบ,บินก็รู้สึกขึ้นมาเลยว่า เหมือนเขากําลังหอบสมบัติล้าค่าที่เปราะบางมากๆเนี่ยอยู่ในอ้อมแขนตรงนี้พอผมอ่านมาผมรู้สึกว่าสมบัติที่ว่านี้เนี่ยก็คือตอนที่เขาอุ้มเจ้าชายน้อยมาแนบกับอกตัวเองเนี่ยเขาเจอแล้วครับเขาเจอสมบัติที่เขาหาแล้วเขาเจอบ่อน้ําแล้วนะฮะซึ่งก็คือสิ่งที่เจ้าชายน้อยเนี่ยบอกกับเขามาทั้งหมดและผมคิดว่าฉากนี้เนี่ยมันเหมือนกับตัวนักบินเองเนี่ย ได้รวมร่างกับเจ้าชายน้อยอีกครั้งหนึ่งถ้าเราตีความว่าแซงเซ็กซูเปรีเนี่ยเขียนเจ้าชายน้อยออกมาเพื่อที่จะดีดเอาตัวตนอีกตัวหนึ่งของเขาที่เป็นตัวตนจิตบริสุทธิ์เนี่ยออกมานะฮะเพื่อคุยกับตัวเขาเองเนี่ยไอฉากการที่เขาอุ้มเจ้าชายน้อยเป็นแนบอ,อกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันคือการที่เขาเก็ตละเหมือนดีดนิ้วแล้วว่าโอเคเข้าใจละว่าชีวิตเนี่ยอะไรคือคุณค่านั้นนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าอ๋อ เขามองไปที่ใบหน้าของเจ้าชายน้อยที่กําลังซีดเผือดลงเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นสิ่งที่สําคัญยิ่งยวดเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกอันนี้ก็ตีความไปได้อีกเยอะมากเลยว่าอ๋อมันอาจจะหมายถึงการลาจากกันก็ได้นะครับว่าเวลาที่เรามีความผูกพันกับใครสักคนเนี่ยแล้วไม่จากเป็นก็จากตายแต่คุณค่าหรือคุณภาพของคนคนนั้นเนี่ยมันไม่เคยหายไปไหนสมมุติว่า วันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณแม่ของผมจะต้องจากไปแต่ผมก็เชื่อเหมือนที่วินเล่มสรยันเนี่ยเคยเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะว่าแต่แม่ก็อยู่กับเราเพราะว่าสิ่งที่แม่เคยสอนผมนะครับเวลาแม่บอกว่าเอยให้มองไปดิเฮ้ยต้นไม้มันสวยมากเลยนะฮะนิสัยเนี้ยมันอยู่ในตัวผมเรียบร้อยแล้วแต่แม่ก็ยังอยู่ในตัวผมนะครับก็เขาไม่ได้จากไปความเป็นแม่เนี้ยมันอยู่กับผมแล้วก็ มันไม่ใช่สิ่งที่ผมมองเห็นนะ่ะผมอาจจะไม่เห็นแม่แล้วก็ได้แต่แม่อยู่นะครับแล้วผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เขียนถึงเรื่องนั้นเหมือนกันว่าเมื่อเราเก็ตถึงคุณค่าอะไรบางอย่างแล้วเราแนบมันประกบไว้กับใจเรานะฮะคนคนนั้นจะไม่หายไปแล้วเขาก็พูดนะครับบอกว่าสิ่งที่ฉันประทับใจในตัวเจ้าช้ยน้อยก็คือว่าอ๋อผู้ที่กําลังหลับไหลไปอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือ ความมั่นคงที่เขาเนี่ยมีต่อดอกกุหลาบดอกเดียวดอกนั้นนะฮะแล้วตอนที่เขาหลับสนิทแบบนี้เนี่ยมันดูเหมือนว่ามีภาพดอกกุหลาบหนึ่งเนี่ยกำลังฉายทาบไปทั่วร่างเขาสว่างสวยเนี่ยราวกับเปลวคบเพลิงนะฮะแล้วก็ยังพูดอีกบ,บอกว่าเราจะต้องดูแลปกป้องไฟดวงนี้ก็คือคบเพลิงดวงนี้เอาไว้ให้ดีเพราะเพียงแค่ลมกระพือมาวูบเดียวเนี่ยมันอาจจะดับเปลวเพลิงเนี้ยได้ตรงนี้เนี่ย สำหรับผมผมก็ตีความว่าความรักที่เรามีต่อใครสักคนนะฮะความผูกพันที่มีต่อใครสักคนเนี่ยถ้าเราดูแลเอาไวด้ดีๆเนี่ยมันเหมือนเปลวเพลิงที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตเราเนี่ยเอาไว้ให้มันทั้งมีแสงสว่างทั้งมีเป้าหมายทั้งมีความอบอุ่นนะฮะแต่ไอ้เปลวเพลิงเนี่ยมันก็พร้อมจะดับบูบไปได้เช่นกันถ้าเราไม่ใส่ใจถ้าเราเผลอเพียงแป๊บเดียวเนี่ยเปลวเพลิงเนี่ยมันก็จะดับบูบไปชีวิตมันจะดับมืดนะฮะแล้วก็ชีวิตมันก็จะไม่มีความอบอุ่น อีกต่อไปเช่นกันฉะนั้นสิ่งที่ตัวนักบินเรียนรู้จากเจ้าชายน้อยก็คือว่าคนคนหนึ่งที่มีความรักความผูกพันกับคนที่เขารักมากๆเนี่ยนั่นแหละคือแสงสว่างและความอบอุ่นในชีวิตนะฮะแล้วตัวเขาเองก็เลยได้ตระหนักว่าเขาจะต้องดูแลปกป้องสิ่งนี้เอาไว้ให้ดีซึ่งสําหรับเขาอาจจะเป็นความรักความผูกพันที่เขามีกับเจ้าชายน้อยก็เป็นไปได้นะครับ แล้วเขาก็จบท้ายบทนี้ไว้ว่าแล,วแล้วแล้วผมก็ได้พบบ่อน้ําแห่งหนึ่งเข้าขณะที่กําลังเดินไปเรื่อยๆในรุ่งอรุณของวันใหม่ผมว่านี้มีสัญ,ญลักษณ์อยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะรุ่งอรุณของวันใหม่บ่อน้ําเขาพบบ่อน้ํานี้เนี่ยตอนที่เขาเกตแล้วครับว่าเขาได้แนบเอาเจ้าชัยน้อยเนี่ยประทับเข้ากับอกเขาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อนักบินอยู่มาถึงตรงนี้เนี่ยก็คือเขาเห็นแล้วนะฮะว่าสิ่งสําคัญของชีวิตเนี่ย มันคืออะไรนะครับทีนี้มาถึงบทท้ายๆนะฮะเขาบอกว่าผู้คนบนโลกของเราเนี่ยเจ้าชายน้อยก็บอกว่าบนโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยคนที่พยายามจะปลูกดอกไม้ให้มันมากที่สุดอ่ะห้าพันดอกหมื่นดอกปลูกกันไปให้มากที่สุดรวมไว้ในสวนของตัวเองนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ค้นพบว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการมันคืออะไรกันแน่นะฮะคือปลูกไปเถอะให้มันเยอะมากแค่ไหนสุดท้ายคุณไม่เจอดอกไม้ที่คุณอยากจะได้จริงๆเนี่ย แล้วสิ่งที่คุณสแสวงหาอยู่จริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ดอกไม้ดอกเดียวที่มีความหมายของมากๆสำหรับคุณเนี่ยก็ได้นะครับแล้วคุณจะสแสวงหาดอกไม้ดอกนั้นได้ยังไงนะฮะคุณต้องสแสวงหามันเนี่ยด้วยหัวใจเนี่ยเท่านั้นแล้วเจ้าชายน้อยก็บอกกับดักบินนะฮะบ,บอกว่าผมเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยมาจนครบวันละเดี๋ยวผมก็คงจะต้อง ก็คือไม่ได้พูดตรงๆแต่นักบินก็เก็ตว่าโอเคเดี๋ยวก็คงจะต้องจากกันแล้วนะฮะแล้วก็เขาก็อะไรอวอร์มากว่าเขาไม่อยากให้เจ้าชายน้อยเนี่ยจากเขาไปเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นฉากที่เจ้าชายน้อยถูกงูพิษกัดน,นะฮะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าจะต้องจากไปแล้วนะฮะแล้วในจังหวะนั้นนั่นเองเนี่ยแหละที่นักบินคนนี้ก็ซ่อมเครื่องบินเสร็จพอดีแล้วก็บอกว่าเจ้าชายน้อยก็บอกว่าฉันดีใจมากเลยที่คุณเนี่ยเจอจุดที่เสีย ของเครื่องยนต์ของคุณแล้วแล้วคุณจะได้กลับบ้านเสียทีมันเป็นประโยคพูดที่เปินประโยคบอกเล่าธรรมดามากแต่จริงๆผมคิดว่ามันซ่อนนัยยะไว้เยอะเลยนะฮะเจอจุดที่เสียครับมันไม่ใช่ว่าเครื่องบินเนี่ยมันตกลงมาแล้วมันไม่มีจุดที่เสียการที่เครื่องบินในชีวิตของเรามันตกลงมามันมีบางอย่างที่มันต้องซ่อมฮะในชีวิตเราเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหมือนเครื่องบินตกลงไปอ่ะมันไม่ตายฮะแต่ว่ามันมันเวิรงหวังมันไปหล่นอยู่กลางทะเลทรายนะฮะ การที่เราจะเอาเครื่องกลับบ้านได้มันต้องเจอจุดที่เสียก่อนแล้วเจ้าชายน้อยบอกว่าคุณเจอแล้วเพราะฉะนั้นคุณจะได้กลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับผมเนี่ยตีความคําว่าบ้านเนี่ยมันคือการกลับบ้านของหัวใจอะฮะคือสําหรับแซงเด็กซูเปรีอาจจะไม่ใช่กลับบ้านที่ฝรั่งเศสนะฮะแต่มันเจอแล้วครับบ้านของหัวใจว่าตกลงแล้วหัวใจของคนเรามันต้องอยู่ที่ไหนแล้วมันต้องอยู่ในที่ที่มันมีคุณค่าสําหรับเราอะฮะแล้วถ้าเราเจอบ้านหลังนั้น เราอยู่ที่ไหนก็ได้คือมันไม่ใช่พื้นที่ทางกายภาพแล้วนะครับทีนี้นักบินก็เลยถามบอกว่าแล้วคุณรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าแบบผมเนี่ยเจอไอ้เจ้าเครื่องบินแล้วนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่พยายามซ่อมเครื่องบินลำนี้มาหลายครั้งหลายหนเขาก็ซ่อมเครื่องยนต์เนี่ยสำเร็จจนได้นะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าย้อนกลับไปถึงช่วงต้นของเล่มใช่ไหมฮะที่เขาวาดแกะให้เจ้าชายน้อยดูที่ให้มันเนี่ยอยู่ในลังเนี่ย เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะวาดปลอกหุ้มปากไอ้เจ้าแกะตัวนี้ให้อีกอันหนึ่งนะฮะเพราะว่าอออ๋อ,เ,อ,อเจ้าชายน้อยร้องขอนะครับแล้วก็บอกว่าฉันน่ก็จะเอาแกะที่คุณให้ฉันมาเนี่ยววาดให้ฉันเนี่ยกลับดวงดาวของฉันด้วยแล้วเนี่ยแหละคือสิ่งที่ฉันได้จากคุณฉันจะจดจำคุณได้ว่าคุณเนี่ยมอบแกะในลังไม้เนี่ยให้กับฉัน ผมว่าน,นี่ก็คือสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์เช่นกันนะครับว่าเวลาที่เราลาจากใครสักคนหนึ่งไปนะฮะจริงๆแล้วไม่ได้ลาจากเราได้อะไรจากเขาเนี่ยมาอยู่ในตัวในใจของเรานะฮะแล้วเราจะไม่ลืมกันเรายังคงนึกถึงกันและกันเนี่ยอยู่เสมอถามว่าจริงๆคนคนนั้นไม่ได้จากไปจากชีวิตเราเขายังอยู่ในใจเรานะฮะแล้วเจ้าชายน้อยก็หัวเราะนะฮะแล้วเสียงหัวเราะของเจ้าชายน้อยเนี่ยมันสุกสกาวเหมือนดวงดาวมากๆนะครับ เปรียบได้กับบ่อน้ํากลางทะเลทรายเลยนะครับแล้วตัวนักบินเองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราจากกันไปสิ่งที่ผมจะจําได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเสียงหัวเราะจากคุณนี่แหละแล้วสิ่งที่ผมจะคิดถึงก็คือผมอยากได้ยินเสียงหัวเราะแบบนี้เนี่ยอีกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับจอชาน้อยก็เลยบอกว่านั่นแหละแต่สิ่งสําคัญเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณรักดอกไม้สักดอกซึ่งอยู่บนดวงดาวดวงหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็นสุขใจเมื่อแหงนหน้ามองขึ้นไปบนฟากฟ้า ยามค่ําคืนแล้วคุณจะเห็นบรรดาดวงดาวทั้งหลายเนี่ยระยิบระยับเต็มไปหมดเลยภาพเดียวกันกับที่คุณจะได้เห็นก็คือคุณจะได้เห็นดอกไม้เนี่ยมันแย้มบานเต็มไปหมดเลยเพราะทุกดวงดาวอะ่ะมันก็เหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดาวที่คุณจ้องมองอยู่เช่นกันเจ้าชายน้อยพูดแบบนี้ <c oughs> เหมือนพยายามที่จะบอกกับนักบินบอกว่าเราจากกันไปก็ไม่เป็นไรหรอกพอคุณเงยหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าคุณก็จะนึกถึงผมนึกถึงดอกกุหลาบของผมนะครับแล้วคุณก็จะได้ยินเสียงหัวเราะ ของผมเนี่ยด้วยเหมือนกันเพราะเราเนี่ยผูกสัมพันธ์กันแล้วนะครับเขาบอกว่าคุณคอยเฝ้ามองหมู่ดาวตอนกลางคืนนะดาวของฉันเนี่ยดวงเล็กนิดเดียวเองคุณอ่ะฉันนะ่ะชี้ให้คุณเห็นตอนนี้ไม่ได้หรอกมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแต่มันก็ดีแล้วละ่ะเพราะคุณจะได้บอกตัวเองว่าดาวของฉันเนี่ยคือหนึ่งในจำนวนดวงดาวมากมายเหล่านั้นแล้วคุณจะได้ชอบมองดวงดาวดวงอื่นไปด้วยดาวทุกดวงเนี่ยจะได้กลายเป็นเพื่อนของคุณไปหมด ามาถึงตรงนี้นะครับทาให้ผมเข้าใจว่าทําไมไอ้เจ้าดาว B 6 1หนึ่งมันจะต้องเล็กจิ๋วขนาดที่มองไม่เห็นแล้วมันเล็กมากเนี่ยก็เพราะว่าสิ่งสําคัญมันมองไม่เห็นด้วยตาแต่คุณรู้ว่ามันมีอยู่ใช่ไหมฮะเรารู้ว่ามันมีอยู่แล้วพอเห็นมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นว่าเวลาเราเงยหน้าขึ้นไปมองดวงดาวสําหรับตัวผมเองนะครับที่ผมอ่านแล้วผมก็รักเจ้าชัยน้อยไม่ต่างจากนักบ,บินคนนี้เลยผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ปิดหนังสือเจ้าชัยน้อยลง แล้วผมจะรู้ว่าคืนนั้นนะผมอยากเงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าแล้วก็เห็นดาวอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมจะนึกถึงเจ้าชายน้อยว่ามีเจ้าชายน้อยเนี่ยอยู่ที่ดาวดวงไหนสักดวงที่ผมมองไม่เห็นแต่เขามีอยู่จริงๆนะครับแล้วถามว่าทําไมผมเชื่อว่าเขามีอยู่ก็เพราะใจผมรู้ว่าเจ้าชายน้อยมีอยู่จริงๆนะครับแล้วถามว่าเจ้าชายน้อยคืออะไรสําหรับผมเจ้าชายน้อยก็คือหัวใจที่รู้จักรักหัวใจที่มันบริสุทธิ หัวใจที่มันไม่ได้มีความโลภโมโทสันอะไรแล้วก็เผยให้เราเห็นว่าความหมายของชีวิตจริงๆเนี่ยมันก็คือความรักความผูกพันที่เรามีต่อก,กันและกันนะฮะหัวใจดวงนั้นเนี่ยมันอยู่ในตัวเราด้วยฉะนั้นเจ้าชายน้อยจึงอยู่ในตัวเราด้วยเช่นกันนะครับแล้วเ,เขาก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันมองดวงดาวไม่เหมือนกันนะฮะสำหรับนะัก เดินทางเนี่ยดวงดาวอาจจะเป็นสิ่งนําทางสํานักนักปราดดวงดาวอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ได้ขบคิดนักธุรกิจอาจจะมองดวงดาวว่างั้นเดี๋ยวเราไปทําธุรกิจบินไปดวงดาวอังคารกันดีกว่านะครับแต่ว่าดาวทั้งหมดมันไม่ได้รู้อิโนโนอินเออะไรกับคุณด้วยเลยมันแค่อยู่ตรงนั้นนะฮะสำหรับตัวนักบินเองเนี่ยดวงดาวของคุณจะไม่เหมือนใครคนอื่นทั้งสิ้นเพราะว่าคุณได้รู้จักฉันแล้วไง มันก็เหมือนกับคนอ่านนะครับมาถึงบทนี้ผมคิดว่าเราทั้งหมดได้กลายไปเป็นนักบินกลางทะเลทรายคนนั้นแล้วครับเราก็เลงจะนำเครื่องกลับบ้านเราเป็นบ้านของหัวใจนะฮะแล้วเราก็มองดวงดาวไม่เหมือนใครอื่นทั้งสิ้นในโลกใบนี้แล้วเพราะเราได้รู้จักเจ้าชายน้อยแล้วนะฮะเวลาที่เรามองขึ้นไปบนดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเราจะได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กน้อยคนหนึ่งที่หัวเราะได้อย่างสดใสมากๆ เสียงนั้นไม่มีคนอื่นได้ยินเลยครับแต่เราได้ยินเพราะว่ามันดังขึ้นในใจเราแล้วจริงๆแล้วเสียงหัวเราะอันสดใสนั้นมันไม่ใช่เสียงหัวเราะของใครเลยมันเป็นเสียงหัวเราะของจิตวิญญาณที่มันบริสุทธิ์มากๆของเราที่มันยังคงไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ยังอยู่ในตัวเราแล้วเวลาที่เราอ่านเจ้าชายน้อยจบแล้วเราเงยหน้าขึ้นไปมองดวงดาวอีกครั้งหนึ่งเราจึงได้ยินเสียงหัวเราะครับแล้วเราก็ได้ยินดาวหัวเราะ เราได้ยินตัวเองหัวเราะนะครับพอได้ยินแบบนั้นมันหมายความว่าอะไรครับมันก็หมายความว่าเรายังไม่ลืมจิตวิญญาณที่มันใสสะอาดบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็เรายังคงมีหัวใจที่พร้อมที่จะรักใครสักคนหรือรักคนหลายๆคนนะฮะร,รักได้ทุกคนก็คงจะยิ่งดีนะครับแล้วก็มออีความรู้สึกที่ลึกซึ้งและผูกพันนะครับแล้วเราจะรู้ครับว่าเมื่อเราได้เห็นและสัมผัสถึงคุณค่า ของความรักที่มีต่ออะไรบางอย่างอย่างลึกซึ้งเราไม่ต้องการครอบครองอะไรมากไปกว่านั้นเพราะมันเต็มแล้วนะครับเราอยู่บนดาวดวงเล็กๆของเราดอกกุหลาบที่เราให้คุณค่าและใช้เวลากับมันแล้วมันก็อาจจะเพียงพอแล้วก็ได้นะครับซึ่งมาถึงตรงนี้นะฮะเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมดอกไม้ของฉันเนี่ยฉันเป็นคนรับผิดชอบดูแลเจ้าหล่อนแล้วเจ้าหล่อนเนี่ยก็แสนจะอ่อนบางบอบางเหลือเกินแสนจะบริสุทธิ์ไร้เดียงสา เธอเนี่ยมีหนามทื่อๆแค่4อันเอาไว้ปกป้องตัวเองเนี่ยจากทุกสิ่งบนโลกใบนั้นนะฮะแล้วตัวนักบินเองก็นั่งลงนะฮะแล้วก็อ่ฟังเจ้าชายน้อยนะครับเจ้าชายน้อยก็บอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะพูดก็มีเท่านั้นเองแหละไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วแล้วก็มาถึงบทสุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่าอา่อ ตัวนักบินเองหลังจากที่เขาหลังจากเจ้าชายน้อยเนี่ยได้กลับบ้านไปแล้วนะครับเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังละเลยแล้วก็หลงลืมเจ้าชายน้อยเนี่ยอยู่เป็นครั้งคราวผมว่าก็เหมือนกับพวกเราทุกคนอะไรที่ทําให้ผมต้องหยิบเจ้าชายน้อยมาอ่านครั้งแล้วครั้งเล่านะครับผมไม่ได้อ่านสิ่งที่แซงเท็กซูเปรีเนี่ยเขียนอีกต่อไปแล้วแต่ผมอยากคุยกับจิตวิญญ,ญาณที่มันบริสุทธิ์นะฮะความเป็นเด็กในตัวผมนะฮะ ที่มันมีหัวใจที่มันสวยงามเนี่ยอยู่ในนั้นแล้วทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาอ่านมันก็เตือนผมว่าผมหลงทางอีกแล้ววะนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าหากคืนใดคืนหนึ่งเจ้าชายน้อยเนี่ยเกิดลืมครอบไอครอบโถแก้วใบนั้นเกิดเผอิญให้เจ้าแกะตัวนั้นเนี่ยมันหลุดออกมาเพ่นพ่านนะฮะพอคิดมาถึงตรงนี้เนี่ยนักบินเขาก็บอกว่าเขาก็จะรู้สึกสะอื้นให้ขึ้นมาคือรู้สึกเศร้าใจว่าเขาเป็นห่วงเหลือเกิน ว่าดอกไม้ของเจ้าชายน้อยอ่ะมันจะถูกทําลายในตรงนี้ความหมายมันคืออะไรนะฮะความหมายไม่ใช่ว่าเจ้าชายน้อยลืมครับแต่ถ้าเราลืมเจ้าชายน้อยอ่ะสุดท้ายแล้วไอสิ่งที่มีคุณค่าความหมายกับชีวิตเราเนี่ยก็จะถูกอะไรบางอย่างเนี่ยมาทําให้มันผุพังไปด้วยเช่นกันนะครับเซนเต็กซูเปรีเขียนในบรรทัดสุดท้ายไว้แบบนี้นะครับยอหน้าท้ายไว้ว่าสําหรับคุณณที่รักเจ้าชายน้อยเช่นเดียวกันกับผมยังมีสถานที่อยู่แห่งหนึ่ง ณนะที่นั้นมีแกะตัวหนึ่งซึ่งเราไม่อาจรู้ได้ว่ามันกินดอกกุหลาบไปแล้วหรือเปล่าลองมองขึ้นไปที่ผืนฟ้าเบื้องบนสิแล้วถามตัวคุณเองว่าเจ้าแกะตัวนั้นเนี่ยกินดอกไม้ของคุณเนี่ยไปแล้วหรือยังแล้วคุณจะรู้สึกว่าอะไรอะไรเนี่ยมันพลิกผันเปลี่ยนไปจนหมดสิ้นเลยถามตัวเองนะครับว่าไอ้ดอกกุหลาบที่เรารักและผูกพันมากๆเนี่ย มันมีแกะร้ายตัวนึ้งเนี่ยนะฮะหลุดออกมาแล้วกินมันไปแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณถามคําถามนี้เนี่ยสิ่งต่างๆจะพลิกผันไปจากเดิมมากเลยเป้าหมายในชีวิตที่คุณเคยตั้งไว้มันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับไอความหลงงมงายจากอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้อยากได้อยากมีจริงๆเนี่ยอาจจะหลุดหายไปจากตัวคุณเลยก็ได้นะครับแล้วเซนเต็กซูเปรีก็บอกว่าและไม่มีทางเลยที่ผู้ไหนผู้ใหญ่คนไหนสักคนเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งว่าเรื่องเนี้ยเรื่องการที่แกะเนี่ยจะไปกินดอกกุหลาบเนี่ย มันมีความสลักสำคัญอย่างไรนะครับ mm hmm. โอเคครับก็ทั้งหมดนั้นนะฮะก็คือเรื่องเจ้าชายน้อยที่ผมหยิบมาชวนอ่านกันนะฮะก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่าเรื่องเจ้าชายน้อยนะฮะแต่ว่าอยากจะหยิบเอาหนังสือมาชวนกันตีความนะครับแล้วก็ชวนกันมาส่องกระจกมองเข้าไปข้างในใจ15เล่มนะฮะทั้งหมดในโปรเจกต์อ่านใจล้วนแล้วจะจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือว่าหยิบหนังสือขึ้นมาเป็นกระจกส่องเข้าไปในใจตัวเองว่าเราเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ เราทบทวนตัวเองดูนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้จากการที่เราได้อ่านหนังสือร่วมกันเพราะผมเชื่อว่าผมอาจจะเป็นคนเดียวที่ได้ออกเสียงออกมาแต่ระหว่างที่ผมเล่าเรื่องไปเชื่อว่าทุกทกท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่กําลังอ่านใจตัวเองตีความไปในทิศทางตัวเองเนี่ยด้วยกันทั้งสิน้นนะฮะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่กําลังดูอยู่น่าจะคันไม้คันมืออยากจะไปหยิบเจ้าชัยน้อยขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งใครที่ยังไม่เคยอ่านอาจจะอยากไปซื้อหามาอ่านกันนะครับ ก็ยินดีนะครับแล้วก็ขอชวนทุกคนเลยครับที่สนใจจะมาล้อมวงคุยกันนะฮะในบุ๊กคลับนะครับกับเรื่องเจ้าชายน้อยและเต๋าแห่งหมีภูนะครับสองเรื่องนี้นะครับให้เขียนไปสมัครเข้ามานะครับเดี๋ยวอ่าเต๋าแบบหมีภูโอเคเขียนไปสมัครเข้ามานะครับเดี๋ยวชิงชิงจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็สมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมอ่านใจด้วยกันนะฮะกับบุ๊กคลับนะครับเราจะจัดขึ้นที่3ามย่านมิตรทาวนะครับที่3ามย่านโคออปนะฮะก็อยู่ชั้น2 จัดตามระเบียบนะฮะก็มีมีการที่จะเว้นพื้นที่นะครับให้ปลอดภัยกันนะฮะ แล้วก็คิดว่าจะเป็นบรรยากาศสนุกสนานมากๆนะฮะทุกอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้พูดนะฮะมากน้อยก็แตกต่างกันนะครับแล้วก็ได้ฟังเพื่อนๆแล้วผมเองก็คงแจมด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นบริเวณเตอร์พอทที่จะ,ะจัดการนะฮะกระบวนการว่าเออเราจะพูดอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าคิดว่าจะเป็นบุ๊คคลับที่สนุกมากแล้วก็อยากจะให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านและคุยแบบนี้นะฮะต่อไปสืบเนื่องนะครับก็คิดว่าถ้าทําแล้วมีคนชอบทําแล้วดีนะฮะเราก็ อาจจะทําต่อไปหรือใครอยากจะไปทําที่โรงเรียนนะฮะหรืออยากจะไปทํากิจกรรมในชุมชนของตัวเองนะฮะหรือในบริษัทตัวเองผมว่ายิ่งน่าสนุกเลยนะฮะก็ถ้าเรามาคุยกันแล้วก็ได้เห็นรูปแบบนะฮะอาจจะแนะนําอะไรกันได้นะครับแล้วก็กลับไปทําในองค์กรในหน่วยงานของตัวเองนะครับเป็นการอ่านหนังสือเพื่อที่จะมาคิดทบทวนกับตัวเองนะครับทำความเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกใบนี้เพื่อที่จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากขึ้นนะฮะโอเคนะครับก็ ขอเชิญกรอกไปสมัครกันเข้ามานะครับผมจะขออนุญาตคัดเลือกนะฮะอันนี้ก็คือไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเขียนไปสมัครไม่ดีนะฮะแต่ว่าบางครั้งอาจจะคัดจากความหลากหลายเราอยากจะได้คนหลายๆแบบเนี่ยมานั่งล้อมวงกันแล้วก็จะได้เห็นหนังสือเล่มเดียวกันในแง่มุมที่แตกต่างไปนะครับ ก็หวังว่าวันนี้จะสนุกกันนะครับขออภัยที่เล่ายาวเกินไปสักนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้แสงความพึงพอใจกันไม่ได้เช่นเคยนะครับ5 4 3 2 1 0นะครับว่าฟังแล้วชอบไม่ชอบนะครับแล้วก็ติดตามพรุ่งนี้ได้อีกหนึ่งวันนะฮะพรุ่งนี้ผมจะหยิบเตาแบบหมีภูขึ้นมาอ่านแบบเนี้ยนะฮะอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมว่าจะอ่านยากกว่าจะใช้น้อยอีกนะฮะอาจจะต้องกระชับกระโดดข้ามไปบ้างเหมือนกันเพราะว่าหนังสือมันก็ลึกลึกซึ้งมากสำหรับผมนะฮะคิดว่ามันก็ลึกซึ้งมากเหมือนกันนะครับ ออมาดูกันครับว่าหมีภูบอกอะไรในความเป็นเต้าเต๋อจริงหรือเต๋าแต่เก่งเนี่ยนะฮะยังไงบ้างนะครับก็7ดโมงครึ่งพรุ่งนี้ตื่นมาเจอกันได้นะครับแล้วก็กรอกไปสมัครกันมานะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการสนับสนุนนะครับรายการแล้วก็ช่อง r า w f ฟ n g e r c h a n n e l นะครับก็ทำได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR c o d e ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับจะพยายามหาความรู้ความบันเทิงนะฮะที่เป็นประโยชน์มากำนันเช่นนี้นะครับ ก่อนจะจบไปก็ขอทิ้งท้ายแบบนี้แล้วกันครับว่าผมหยิบเจ้าชัยน้อยมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อคืนนี้แล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็เป็นเหมือนเดิมทุกครั้งครัครบผมรู้สึกว่าผมกลับไปคอนเน็กกับเจ้าชัยน้อยในตัวเองเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกันกับทุกครั้งเช่นกันก็นกคือทุกครั้งที่ผมปิดหนังสือเจ้าชัยน้อยลงในค่ําคืนนั้นเนี่ยผมอยากจะออกไปยืนที่ดาดฟ้านะครับหรือบางทีก็เป็นถนน,นหน้าบ้านเนี่ยแหละแล้วก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับท้องฟ้ากรุงเทพ แล้วแต่คนเลยบางคนอาจจะเห็นดาวเยอะบางคนอาจจะเห็นดาวน้อยบางคนอาจจะไม่เห็นดวงดาวนะครับแต่เจ้าชายน้อยอยู่บนนั้นครับเวลาเรามองขึ้นไปเราจะได้ยินเสียงหัวเราะนะครับที่สดใสมากๆเลยของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับแล้วผมเชื่อว่าในค่าคืนนี้หลังจากที่เราได้อ่านเจ้าชายน้อยกันอีกรอบหนึ่งแล้วเราเงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าเราจะได้ยินเสียงหัวเราะนั้นและเสียงหัวเราะนั้นคนอื่นไม่ได้ยินครับเราได้ยินแล้วมันก็อยู่ในใจเรานะครับ เจ้าชายน้อยยังคงอยู่ในใจเราเสมอทุกครั้งที่เราไม่ลืมเขาแล้วก็ดอกกุหลาบดอกนั้นก็ยังเบ่งบานอยู่ในใจเราด้วยเช่นกันเราต้องดูแลดอกกุหลาบดอกนั้นให้ดีจากต้นใสที่จะมากัดกินนะฮะจากแกะที่จะมาทําร้ายมันนะฮะก็ขอให้ทุกคนดูแลดอกกุหลาบของตัวเองในใจให้ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมเงยหนนะ้ามองท้องฟ้าในคืนนี้หวังว่าจะได้ยินเสียงหัวเราะนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับสสสนะครับความสุขประเทศไทยธนาคารจิตอาสานะครับที่ให้การสนับสนุนโปรเจกต์อ่านใจนี้นะครับขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านที่อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ช่วยกันดิสคัสกันแล้วก็สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณสามย่านโคออปด้วยนะฮะที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับให้เราได้ไปจัดตั้งวงบุ๊คคลับกันนะฮะจะจัดในวันเสาร์ที่11มิถุนายนนะฮะก็คือเสาร์หน้านั่นเองนะครับพอเราอ่านกันครบปุ๊บ ทุกคนมีเวลาอ่านหนังสือกันหนึ่งอาทิตย์นะฮะแล้วหยิบหนังสือของตัวเองไปกันครับแล้วก็มานั่งคุยกันประมาณสัก2ชั่วโมงนะฮะที่ผมวางเวลาไว้ก็คือบ่ายโมงถึง3ามโมงบ่าย3ามโมงนะฮะสนุกแน่นอนนะฮะสมัครกันเข้ามานะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้กับเต๋าแห่งหมีภูนะครับ7จ็ดโมงครึ่งในช่องนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ